Action. โอ้ยเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนตามนัดหมาย20:00 น.ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเจอกันบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรเนาะลุงง็อกทำงานทั้งวันมีอะไรที่เข้ามาอยู่ในร่องรอยของสติปัญญาในวินาทีนี้หรือเปล่า2-3คำต่อไปนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เนาะลองฟังสักตั้งหน่อยเถอะครับส่วนดีเทลอย่าเพิ่งไปเอามากมายก่ายกองนะครับ2-3คำเนี่ยฮะผมจะเขียนหนังสือให้ผู้คนอ่านกันแบบระเบิดเถิดเทิงเลยเขียนเป็นซีรีส์เนี่ยว้าไปโน่นคำที่1องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในโลกแห่งวิทยาศาสตร์นี่เรียกว่าวัตถุนิยมคำที่2องค์ความเชื่อที่ชาวโลกเชื่อกันมาสารพัดรูปแบบของความเชื่อโดยเฉพาะยิ่งเชื่อในมุมมองหรือว่าในด้านของศาสนาสุดท้ายองค์ความจริงมันจะไปมาอย่างไรอะไรคือจริงอะไรคือไม่จริงถ้าถามว่านี่คือนาฬิกาบอกเวลา20:05 น.ถามว่าจริงไหมพี่ถ้าใครบอกว่าจริงผมบอกว่าเป็นเพียงองค์ความรู้ไม่ใช่องค์ความจริงนะแค่นี้ย้อนแล้วจ้ะขึ้นต้นก็จะเกิดภาษาทะเลาะ กันอีกแล้วดูงอกนี่ใครว่าไม่จริงเนี่ยจับต้องได้ด้วยกลายเป็นองค์ความรู้ได้ยังไงใช่เพราะว่ามนุษย์โลกวันนี้ถูกบังคับข่มขี่และข่มเหงให้ยอมรับเป็นความจริงเป็นของจริงแต่ลุงออกบอกว่าไม่จริงของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมของไม่จริงมันแข็งกระโดกกระเดกกระโปกระเป้กระจื้อกระจากถ้าเป็นของจริงของจริงๆมันต้องของจริงๆมันต้องหย่อนอ่อนมันต้องไว้ไม่เอาไม่ต่อขืนต่อแล้วก็จะกลายห่วยตลกคาเฟ่มาอีกแล้วนะ
อีกครั้งนึงครับครับของไม่จริงมันจึงแข็งกระโดกกระเดกกระโปกระเป๊กมันจึงไม่สั่นไม่ไหวนะครับต้องยกย่องคุณสุรพลสมบัติเจริญคิดถึงสุรพลคิดถึงอะไรไหมครับ 16 ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งขมและหวาน คืนคืน เออไปแค่นี้แล้วผมก็ได้แค่นี้พี่เออไปมากไปวันนี้ก็ถูกโหไปลงจากเวทีไปไม่งั้นอย่าให้ใครโหหยุดก่อนดีที่สุด เอาละกลับมาถึงที่บอกว่าองค์ความรู้นะครับมนุษย์โลกใบนี้สั่งสมองค์ความรู้กันมามากมานานมากนานเหลือเกินครับจนกระทั่งมนุษย์ในโลกวันนี้เห็นองค์ความรู้นั้นเป็นองค์ความจริงมันก็เลยยากที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดยากที่จะปรับปรุงนะปรับปรุงปรับเปลี่ยนมันกลายเป็นความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นทั้งเชื่อทั้งจริงทั้งจริงทั้งเชื่ออยู่ที่เดียวกันก็คือกลุ่มที่เรียกว่าวัตถุนิยมก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์นั่นเองครับมาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาถึงวันนี้ผมว่านะเคมีชีวฟิสิกส์ถึงปลายสุดก่อให้เกิดอันตรายทั้งสิ้นเช่นองค์ความรู้ด้านชีวะปลายสุดของชีวะก็เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์กันแล้วเรียกว่าอาวุธชีวภาพนั่นเองระวังให้ดีนะสิ่งที่ลุงหมอพูดถึงเนี่ยมองไม่เห็นตัวนะนะปลิวว่อนอยู่ในอากาศเนี่ยครับระวังนะลุงออกเตือนแล้วทำไงล่ะครับมันจู่โจมเราโจมตีเราเรามองไม่เห็นมันเลยแล้วก็สามารถที่จะเพรียงพร้ำกับมันได้โดยง่ายโดยง่ายดายด้วยนะครับมิฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าอาวุธเอาไว้ในการเข็นฆ่ากันเห็นไหมมนุษย์เขาคิดเขาทำทางด้านองค์ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์มาถึงขั้นเข็นฆ่ากันแล้วนะพวกเราเจ้าค่อยในบ้านเราดอททีวียังนิ่งนอนใจอยู่หรือรู้เท่าทันไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันลุงหงอกรู้เท่าทันแน่นอนลุงหงอกก็เลยหาวิธีป้องกันสิ่งนั้นด้วยตัวของเราเองไม่สามารถที่จะก่อกำแพงล้อมตัวเองได้นะครับไปไหนก็เจอมนุษย์เราไม่สามารถที่จะก่อกำแพงล้อมตัวเราเองได้ไปไหนไหนไม่มีทางทำได้ แต่เรามีศักยภาพพอที่จะปกป้องกันตัวเราโดยไม่ใช้กำแพงนั้นได้สิ่งนั้นคือต้องรู้จักกายใจจิตแล้วต้องมาพัฒนากันให้มันถึงที่ที่จะป้องกันตัวเราเองได้นะครับลุงออกหรือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีให้ทดลองทดสอบนะเรื่องพวกนี้นะครับและหรือศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคอยู่ที่เดียวกันนะครับและอยู่ที่คนคนเดียวกันด้วยคือลุงงอกเนี่ยครับโอ้ไหมนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะขออนุญาตเตือนด้วยความหวังดีทุกขั้นทุกท่านทุกคนทั้งไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่เลือกความเชื่อจะต้องมีคำถามนะว่าเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมนี่นะครับมนุษย์จะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วนะถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็เจอแน่ๆคราวนี้ต้องเจอแน่ๆจะเจอเมื่อไหร่ทีเนี้ยอย่าไปรอให้ถึงวันนั้นเลยครับหาวิธีป้องกันตัวเองเอาไว้นะลุงหงอกป้องกันได้แล้วแน่นอนนะครับจึงนำเสนอท่าน
ได้กรุณาพิจารณาตามฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันเด้อสิบอบให้เคมีก็เป็นอาวุธอีกแหละเคมีนะครับแม้ว่าเคมีจะเจริญงอกงามไปปานใดนะครับมองสิ่งก่อสร้างทั้งหมดบอกเลยครับว่าเป็นวิชาเคมีอยู่90เป็นเรื่องเคมีเหล็กทุกชิ้นมาจากเคมีปูนซีเมนต์ทุกกระสอบมาจากเคมีที่ไม่ใช่เคมีก็คือทรายอิฐหินหินทรายไม่ใช่เคมีใช่เนาะหินกับทรายไม่ใช่เคมีน้ำก็ไม่ใช่เคมีแต่เคมีมาอยู่ในตรงนั้นครับใช่นะรถทั้งคัน1คันกำลังแล่นมีวิชาเคมีไว้อยู่เป็น 98% เหล็กทุกชิ้นเป็นเคมีหมดโอ้ไหมครับมีไฟฟ้าอยู่ประมาณสัก 2% เองในรถคันหนึ่งนะครับรถยนต์คันหนึ่งแต่ที่สุดแล้วเคมีปลายสุดของเคมีก็เป็นอาวุธเราเรียกว่าอาวุธเขาเรียกว่าอาวุธเคมีนะครับจะทำลายมนุษย์ก็เข้ามาอยู่ในบรรยากาศนี่เองครับโอเคอาวุธเคมีเนี่ยครับพ่นเข้ามาอยู่ในอากาศในจบข่าวเลยนะพี่นะเมื่อเข้าสู่อากาศแล้วใครล่ะครับไม่สูดอากาศเข้าไปหายใจมีทุกคนแปลว่าสักวันหนึ่งจึงจะรู้นะวันนี้รู้กันแค่นี้ไว้ก่อนถึงวันนั้นถ้าเจอจังๆแล้วจะเป็นยังไงล่ะเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยปลอดไปก่อนแล้วจ้าล่าสุดดีไหมล่ะดูสิเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มาเลเซียนะใช่ไหมล่ะประมาณสักถึงปีอย่างเนาะประมาณ6เดือน7เดือนมาแล้วเนี่ยมีคนประชาชนชาวเกาหลีเหนือเดินทางจากเกาหลีไปที่มาเลเซียลงจากเครื่องบินยังไม่ได้ออกจากสนามบินเลยเจอแล้วจ้าเคมีโปะจมูกครั้งเดียว2ชั่วโมงผ่านไปปรากฏว่าเป็นศพแล้วจ้านั่นแหละคือเอเคมีเขารุนแรงขนาดนั้นนะพี่นะเจอความเข้มข้นเข้าไปในระดับนั้นแล้วฮะจบข่าวเลยแหละครับนะต่อมาก็นะฟิสิกส์ก็อาวุธนิวเคลียร์ผมพูดจังคำนี้นะพูดบ่อยมากพูดเหลือเกินนะครับเฮ้ยเมื่อเป็นเช่นนั้นจะอยู่ไงล่ะพี่หาวิธีป้องกันตัวเองได้ไหมได้ถ้าเป็นการตายไปตายคนสุดท้ายก็แล้วกันมีทางเลือกทางเดียวถนนสายเดียวเท่านั้นนะฮะที่มนุษย์จะสามารถปกป้องตัวเองได้ด้วยการรู้จักตัวเราโดยแท้อันประกอบไปด้วยกายของเราร่างกายของเราใจหรือความนึกคิดของเราตามด้วยจิตของเราพบกันครับวันอาทิตย์แรกของเดือนต่อไปนี้พฤศจิกาเนาะตรงกับวันอาทิตย์นะฮะมาเจอกันที่นั่งกล้าวนี่นะครับจะเล่าให้ฟังแล้วก็จะหาวิธีพาฟ้าปฏิบัติการเพื่อป้องกันสิ่งนั้นโดยตัวเราหรือพวกเราเจ้าค่อยกันเองนะครับเชิญนะครับนะหวังว่าคงจะพอเริ่มต้นเข้าใจแล้วนะองค์ความรู้ knowledge นะบัดนี้องค์ความรู้ที่ว่านั้นระวังหมองูถึงขั้นตายเพราะงูแล้วนะผลิตขึ้นมาเองนะสุดท้ายก็ทำลายตัวเองสำนวนก็คือหมองูตายพวกงูหมอหนวดตายเพราะอะไรไม่รู้แล้วหมอยาทีนี้หมอยาจะตายเพราะอะไรหมอยาก็ตายเพราะยาถ้าหมอยาไม่กินยาทีนี้ให้แต่คนอื่นเขากินเนี่ยไม่รู้ไปถามหมอยาเองครับผมไม่ใช่หมอผมก็ตอบแทนใครไม่ได้หรอกครับเนาะ
เมื่อรู้เช่นแล้วเช่นนี้แล้วนะฮะก็กลับมาถามตัวเราต่อเจ้าไงไปหาองค์ความเชื่อดีไหมองค์ความเชื่อเชื่อร้ายความเชื่อไม่ใช่ความผิดความเชื่อเป็นเสรีภาพเพราะความเชื่อไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเป็นความจริงนะความเชื่อไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะเราเชื่อและเพราะเขาเชื่อทั้งเราและเขาเชื่อในสิ่งเดียวกันมันก็รวมเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะนั่นเองความเชื่อที่ว่านั้นกลุ่มใหญ่ที่สุดของโลกวันนี้คือเชื่อในทางด้านพระศาสดาให้มาเรียกว่าเชื่อด้านศาสนานั่นเองนะเมื่อเข้าสู่กระบวนการความเชื่อเหล่านั้นแล้วถามว่ายังมีองค์ความจริงอีกอันนึงนะซ่อนอยู่ในความเชื่อนั้นถามว่าเจอหรือยังเจอแล้วต้องเจอแน่ๆตายแล้วก็ต้องตายแน่ๆเจอแล้วก็ต้องเจอแน่ๆคนเจอก็เจอแน่ๆคนไม่เจอก็ต้องตายแน่ๆคราวนี้ต้องตายแน่ๆอะไรจะอยู่ยังไงเนี่ยจะไปอยู่จังใดไปอยู่กับไผมันจึงจะไม่ตายก็ตายช้าตายเร็วทีนี้เอาตายช้าดีกว่าเนาะถ้าเลือกตายช้าก็ต้องมาหาองค์ความจริงจะละจ้าอยู่ที่ไหนซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละองค์ความจริงอย่าไปหาที่ไหนซ่อนอยู่ท่านองค์ความเชื่อก็อยู่นอกตัวท่านองค์ความรู้ก็อยู่นอกตัวท่านองค์ความจริงอยู่ในตัวท่านและอยู่ในตัวผมด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงนำองค์ความจริงที่ว่านี้มาเป็นหลักเป็นเมนเป็นกันสารในการแลกเปลี่ยนกันและกันระหว่างคนที่อยู่ในจอนั่งพูดอยู่นี่คนที่อยู่หน้าจออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รู้แน่ๆเราอยู่บ้านเดียวหลังเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่ทะเลาะกันนะครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งดีไหมพี่ประเด็นนี้เป้าหมายนี้ผมว่ามันไปไหนได้นะถึงไหนถึงกันไปด้วยกันไปด้วยกันกินด้วยกันถามว่านอนด้วยกันดีไหมไปด้วยกันกินด้วยกันทำอะไรด้วยกันนอนด้วยกันดีไหมเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนตอบไม่ตอบพอตอบแล้วมันก็เป็นจริงไม่ได้แล้วจะไปตอบทำไมล่ะเนี่ยฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่ารู้ให้ทันนะครับเรื่องพวกนี้นะครับสรุปรวมความว่าของจริงแท้ซ่อนอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นของจริงแท้ซ่อนอยู่ในความเชื่อนั่นแหละของจริงแท้ซ่อนอยู่ในองค์ความรู้ที่ว่านั่นแหละครับแปลว่าองค์ความจริงซ่อนอยู่ในองค์ความรู้องค์ความจริงซ่อนอยู่ในองค์ความเชื่อแปลว่าความจริงของจริงนั้นเป็นพระเอกนางเอกทุกเรื่องแล้วจ้าตะลัน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 ตะละลันต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 ันใครรู้ก่อนก็มาบอกกันใครรู้ทีหลังก็ค่อยๆติดตามมาผู้ใหญ่เดินทางมาก่อนตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเพราะหมาไม่กล้ากัดผู้ใหญ่นะฮะเมื่อไม่กล้ากัดผู้ใหญ่หมาที่ว่านั้นก็ไม่กัดผู้คนเดินตาม ก็ปกป้องคุ้มครองกันไปเรื่อยแหละนะเท่าที่ผู้เดินตามจะให้ปกป้องคุ้มครองก็แค่นั้นเองไปมากกว่านี้มันเป็นการเล่นลิ้นไม่ทีเนี่ยโอเคนะหวังว่าคงจะพอ get into เข้าไปสู่ขั้วหัวใจหัวใจแล้วฉันมีสีห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินดองก็ได้กินก็ได้นะครับนะฮะมารู้เป็นเช่นนี้แล้วก็รู้แล้วถ้าหากว่าไม่สนใจเจาะลึกเข้าไปอีกให้มันรู้แจ้งรู้จริงรู้วางรู้หมดมันก็เผินๆเนาะเมื่อเผินๆก็แปลว่าองค์ความจริงรู้อยู่แต่รู้ไม่จริงทำไมถึงรู้ไม่จริง
พราะองค์ความจริงนี้ไม่ใช่รู้และเข้าใจเท่านั้นนะครับเข้าไปถึงคำว่าเข้าถึงด้วยนะครับจึงจะเอามาใช้งานได้สิ่งนั้นคืออะไรเนาะนะครับศูนย์กลางแก่นกลางบางทีผมใช้คำนี้ครับช่องว่างในความว่างภาษาซ้อนภาษานะฮะช่องว่างในความว่างไอ้ความว่างก็พอที่จะเข้าใจได้อุปมาได้หรือว่ายกแม่น้ำทั้งห้าครึ่งได้ไอ้ความว่างแต่ช่องว่างในความว่างนี่สิจนด้วยกล้าวเลยไม่รู้จะรู้ได้ไงช่องว่างในความว่างหรือจุดว่างในความว่างยอมจะพาเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ก็ทำไม่ได้จะกอดคอกันพาเข้าไปในที่เรียกว่าจุดว่างในช่องว่างก็ทำไม่ได้หรือช่องว่างในความว่างก็ทำไม่ได้จะลากดึงไปยังไงก็ไม่ได้ไม่มีทางได้เลยเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อทราบนะครับแล้วก็ใคร่ครวญตามควรแก่กรณีแล้วแต่สติปัญญาของผู้ใครหรือแต่จะบุญวาสนาบารมีของผู้ใครจะรู้รับทราบและก็รับรองสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังในตอนนี้ขณะนี้วินาทีนี้อิ่มยังผมก็อิ่มแล้วนะเมื่อกี้นี้อ่ะแค่นี้ก็พอนะมั้งนะถ้าเขียนหนังสือนะฮะเป็นซีรีส์ยาวเหยียดแล้วเนี่ยนะองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แค่3สาขามันก็ไปกันใหญ่แล้วใช่ไหมเคมีชีวะฟิสิกส์โอเคไหมครับแค่นี้ก็ยุ่งแล้วจ้ะถ้าผมเขียนหนังสือพวกนี้นะฮะผมจะไม่เอาภาษาเข้ามาใช้นะบอกให้ทราบไว้คือจะไม่เอาภาษากลุ่มวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นเรื่องมันราวอ้างถึงคำแต่ละคำก็พออ้างถึงเพราะใช้อ้างอิงนี่มันโอ้โหต้องผ่านการพิสูจน์ผ่านการทดลองผ่านการวิจัยถ้าอ้างอิงเราอ้างถึงก็พออ้างอิงไม่ใช่เราให้เขาเป็นคนหาวิธีวิจัยเพื่ออ้างอิงสิ่งนั้นว่าถูกต้องตรงจริงตามหลักวิชาการสายวิทยาศาสตร์เรื่องของเขาแต่ที่รู้แน่ก็แล้วนักวิทยาศาสตร์คือมนุษย์มนุษย์อยู่ภายใต้เงื่อนไขอันเดียวกันคือความเจ็บป่วยนี่เองลุงเอาช่วยได้เด้อสิบอกใครไม่ว่าจะเป็นท่านจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในระดับเซียนนะฮะเซียนนะครับถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีสองมือเปล่าลุงออกช่วยได้นะสิบอกใครนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์จริงไม่ได้จำเขาว่าเขาว่าความจำเสื่อมผมบอกความจำไม่ได้เสื่อมหากแต่ไม่มาจำต่างหากล่ะนะใช่ไหมแค่นี้ก็ย้อนแย้งนะความจำไม่ได้เสื่อมทดสอบไม่เกิน2นาทีรู้แน่นอนว่าความจำไม่เสื่อมโอเคต่อไปนี้ขออนุญาตดูมีท่านใดบ้างที่อยู่ในจอนะในจอเล็กนี่ครับจริงๆคนอยู่ในจอนั่งพูดอยู่นี่คือคนในจอท่านใดก็ตามที่อยู่ในหน้าปัดก็แล้วกันโอเคนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโป๊ะไปไหนนะลุงออกไม่เห็นมีเลยนะกดเข้าไป energy for healthcare โป๊ะมาไงยังไม่มีเฮ้ยไปไหนหืมไปไหนจ๊ะไปที่เดิมเฟสโต๊ะไม่ถอยหลังใส่เกียร์ถอยหลังเจอศูนย์วิจัยโป๊ะมาแล้วจ๊ะอยู่ไหนไม่ไม่ยังรีบมาซะนะวงเล็บโวย
ไม่มานะตามอัดนะลุงหอกอรุสิมันจะสดกดชั่วสดซิงซิงเป็นอัลไซเมอร์มาจริงอัลไซเมอร์จริงจริงไม่ได้จำไม่มานะตามอัดโอเครับทราบตามนี้จะเอามีไผบ้างเดี๋ยวนี้หน้าจอไม่เห็นใครเลยเนี่ยออกมาแล้วมาแล้วโอเคโอ้โหละเริ่มมาแล้วหน้าตาใครบ้างเนี่ยเชิญเข้ามาได้ตามสัญญาใสนะครับท่านใดอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เจอกันที่จอเล็กนะครับเฟซนะเอาเมื่อวานนี้ผมติดคำถามใครหรือเปล่าครับถามย้อนเข้ามานิดนึงผมไม่ได้จำนะครับถามย้อนเข้ามาใหม่ครับเมื่อวานนี้รู้สึกจะไม่ได้ตอบอยู่มีคนหรือสองคนเนี่ยถ้าตอบก็ยาวเนาะลุงก็หิวข้าวเมื่อวานนี้วันนี้กินแล้วนะเอามีใครไหมเรื่อยครับผม น่าเขียนหนังสือเพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ทราบนะครับเอาแบบละเอียดเลยเขียนเป็นซีรีส์ใช่ไหมเขียนแน่ๆใจเย็นๆครับที่จริงเขียนเขียนมาไหนก็ได้นะเกรงใจคนเกิดก่อนเกรงใจกลุ่มที่เป็นนักวิชาการกลุ่มหอบตำรานะครับเกรงว่าคนรุ่นใหม่นั้นเขาจะไม่เชื่อถือครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งวิชาการต่างๆเกรงใจตรงนั้นครับเกิดเด็กรุ่นหลังมาอ่านเข้าให้นะเขาจะดูแคลนครูบาอาจารย์นะครับเพราะมันจะไปลบล้างไอ้องค์ความรู้ของเขามันจะลบล้างนะครับจะลบล้างไปทําให้เสียเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันต้องคิดหน้าคิดหลังเหมือนกันนะครับว่าจะทําให้คนในสังคมเนี่ยหันหลังใส่กันแล้วเดินหนีจากกันหรือเปล่าเงี้ยนะครับผมก็ต้องคิดเหมือนกันกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเวลาเขียนไปแล้วมันก็คือเขียนนะครับแปลว่ามันตีตราไว้เรียบร้อยลบก็ไม่ได้ทีเนี้ยเขียนแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ในการอ้างอิงต่อไปอีกในเล่มต่อๆไปนะครับมันต้องเป็นบรรทัดฐานอะไรทำนองนั้นนะครับนรกสวรรค์ไม่มีแล้วพลังงานในตัวมนุษย์ที่กำลังจะสิ้นลมจะไปอยู่ไหนจะโอ้โหในโลกนี้นิวตันก็พูดไว้ว่านิวตันนี่เป็นนักฟิสิกส์และคณิตศาสตร์นะครับนิวตันเป็นนักฟิสิกส์แล้วก็คณิตศาสตร์ด้วยนะครับสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันนะครับก็คือนิวตันเขาบอกไว้ว่าคำถามนรกสวรรค์ไม่มีแล้วพลังงานในตัวมนุษย์ที่กำลังจะสิ้นลมจะไปอยู่ที่ใดคำว่าพลังงานนะครับนิวตันบอกว่าสสารกับพลังงานในโลกนี้ไม่ได้หายหนีไปไหนเพียงแต่มันเปลี่ยนกลับกันไปกลับกันมาเท่านั้นเองอีกครั้งหนึ่งครับในโลกใบนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็จินตนาการเอาเองครับคำว่าในโลกใบนี้สสารกับพลังงานไม่ได้หายหนีไปจากโลกนี้เลยแต่มันจะเปลี่ยนกันเช่นจากสสารมันจะก็สลายเป็นพลังงานไปแล้วพลังงานที่ว่านั้นมันก็กลับกลายเป็นสสารเป็นตัวใหม่ไปอะไรทำนองนี้เพราะนั้นการตายพลังงานจะไปไหนคำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายถ้าหากว่าพลังงานนั้นซึ่งเป็นงานพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์มันก็วนเวียนอยู่ในโลกใบนี้แหละพี่เหมือนกันกับนิวตันพูดเอาไว้แต่นิวตันเขาพูดเอาไว้ต่างกับลุงหงอกอยู่สองคำลุงหงอกเขาใช้ว่าสสารกับพลังงานขออภัยนิวตันเขาพูดว่าสสารกับพลังงานในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนถ้าผมวิจัยเรื่องพลังงานผมก็บอกพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับอยู่ในโลกนี้นั่นเองแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ล่ะไปอยู่ที่ไหน
พลังงานที่บริสุทธิ์นั้นเข้าไปอยู่ในห้วงแห่งอวกาศก็เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีอะไรเลยเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าไม่มีทั้งสสารและพลังงานสิ่งนั้นลุงออกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์จ้าเห็นไหมครับหรือในหนึ่งบอกว่าเข้าไปอยู่ในแอ่งใหญ่แอ่งนั้นเรียกว่า emptiness คือความว่างเปล่าเมื่อพูดถึงว่าความว่างเปล่าแล้วมันจะไปมีพลังงานได้ไงเนี่ยก็ในเมื่อบอกว่าความว่างเปล่าแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรทั้งหมด ใช่ไหมโดยภาษาและคำว่าความว่างเปล่าเนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรทั้งหมดฉะนั้นเราจะบอกว่ามีพลังงานบริสุทธิ์อยู่นั่นเป็นภาษาลุงอ๋อก็บอกยังไง ใช่ไหมภาษาลุงออกจะเป็นเช่นนี้ก็แค่นั้นเองมันไม่ใช่ภาษาคนอื่นภาษาลุงออกลุงออกก็มีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวลุงออกไม่มีมากกว่านี้แน่นอนในโลกนี้ย้ำหนึ่งเดียวที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้อ่ะผูกขาดผูกขาดกว่าเป็นงอกไปใช่ไหมมีหนึ่งเดียวที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้ในวินาทีนี้แล้วใครมานั่งแทนที่ลุงออกเดี๋ยวนี้วินาทีนี้แปลว่าไม่มีสองใช่ไหมล่ะเห็นไหมไม่ง่ายๆไม่ใช่ไปแบบไม่ใช่ไปแบบน้ำขุ่นๆนี่คือของจริงๆแท้ลุงออกมีเพียงหนึ่งเดียวที่กำลังนั่งพูดอยู่ในวินาทีนี้จบไหมอ๋อพระโถคิดตั้งนานไม่ต้องคิดลุงออกสรุปให้เรียบร้อยคิดทำไมล่ะขอให้ฟังให้ทันพอประมาณการก็พอแล้วรามีอันบอตอบไปนะไม่รู้เมื่อกี้ใครเป็นคนถามคุณทาเวลไม่ใช่ทาวินีโทษทีคุณทาวินีเหรอโอ้ใครเนาะชื่อทาวินีเนี่ยวันนี้มาที่นี่ป่ะมาครับอ๋อนึกได้ครับโอเคโอเคอ๋อวันนี้มาที่นี่ด้วยความยินดีครับก็คงจะมารับรู้ดูมันจะเอาขนมมาด้วยหนึ่งสองโอเคครับขนมกินไปแล้วสองชิ้นแล้วครับใช่กินแล้วสองชิ้นแล้วครับ นะครับโอเคเนาะก็หวังว่าคงจะสอดคล้องกันหรือยังครับผมจบข่าวเนาะแล้วก็ต่อไปเรื่อยผมจะดูไปเรื่อยนะครับมีคำถามต่อเนื่องหรือเปล่าเมื่อวานนี้มีใครทำถามที่ผมไม่ได้ตอบนะครับผมไม่ได้จำชื่อเสียงเรียงนามนะครับขอความกรุณาอย่าให้ผมต้องจำตรงนั้นมากจนเกินไปนะเพราะว่าสมองผมก็มีจำกัดในการที่จะจำอะไรไม่จำอะไรนะครับให้ทราบตามนี้นิดนึงมันจะได้อยู่ได้กันนานๆให้ผมจำทั้งหมดระวังสมองผมระเบิดแล้วยุ่งมันมากมันก็เออร์เรอร์ได้เหมือนกันนะสมองเออร์เรอร์แปลว่าเพี้ยนนะครับเพี้ยนเมื่อไรผมก็แย่เหมือนกันนะครับการเวลาคืออะไรครับนั่นแน่เป็นรูปธรรมไหม space and time ทางนักฟิสิกส์เขาบอกว่าคือสิ่งเดียวกัน space กับ time เวลากับความว่างเวลากับอวกาศโทษทีสเปซเขาว่าอวกาศผมบอกว่าเป็นพื้นที่ของความว่างและเป็นพื้นที่ของสถานที่ที่บริสุทธิ์นะอวกาศนะครับเขาบอกว่าสเปซแปลว่าอวกาศกับไทม์หรือเวลาคือสิ่งเดียวกันไม่ผิดถูกต้องแต่ time เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับเห็นไหมมันมาติดตรงนี้นะฮะทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถหาเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้นะครับแต่เขาก็ว่าเขาทำได้นะเขาจะบายความนี้ครับเขาจะบายความว่าเขายกเอาความเร็วของแสงเป็นตัวตั้งนะครับ
ทางวิทยาศาสตร์เขาเอาแสงเขาเอาความเร็วแสงมาเป็นตัวตั้งในการอธิบายเรื่องของเวลาโอเคนะครับเช่นเริ่มต้นเขาปักหลักไว้ก่อนนะเอาตัวเลขเต็มๆนะพี่นะความเร็วแสงจะเป็นแสงอะไรแสงไฟชักเดี๋ยวนี้ก็ได้ไฟชักเนี่ยสีอย่างเงี้ยโอเคไหมแป๊บเงี้ยแป๊บเงี้ยโอเคนะครับแป๊บแสงมันเดินทางด้วยความเร็ว300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีวัดในระยะทาง1 ฟุตมันก็300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีวัดในระยะทาง100 ฟุตมันก็300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีวัดในระยะทางเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่มีข้อแม้ว่าต้องวัดอยู่ในท่ามกลางของส่วนที่ไม่มีอากาศสิ่งนั้นเขาจะเรียกว่าศูนย์ยากาศนะในโลกนี้เขาทำเป็นศูนย์ยากาศได้ในโลกนี้ทำเป็นอวกาศทำไม่ได้เพราะนั้นคำว่าอวกาศกับศูนย์ยากาศต่างกันนะครับศูนย์ยากาศอยู่ในท่ามกลางของในชั้นบรรยากาศโลกศูนย์ยากาศอยู่ในท่ามกลางของชั้นบรรยากาศโลกเช่นเรามีท่อหนึ่งท่อนะเส้นผ่านศูนย์กลางสัก1 ฟุตดีไหมนะยาวไป100 เมตรดูดอากาศออกให้หมดตรงกลางของท่อนั้นเรียกว่าศูนย์ยากาศแปลว่าไม่มีอากาศแต่ทั้งท่ออยู่ในท่ามกลางของชั้นบรรยากาศแค่นี้เองครับส่วนคำว่าอวกาศไม่มีทั้งท่อไม่มีทั้งอะไรทั้งหมดมีแต่ความว่างเปล่านั่นคือความต่างกันนะฮะระหว่างอวกาศกับสุญญากาศนี้ความเร็วของแสงเขาว่าเขาทดลองได้ฉีดไฟแช็กปุ๊บอยู่ในห้องสุญญากาศแต่ความเร็วจะเคลื่อนที่300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีวัดในระยะทาง1 ฟุตก็300,000นะวัดในร้อยก็300,000เขาจึงเรียกว่าเป็นความเร็วคงที่โอเคไหมครับเป็นความเร็วคงที่เขาแค่นั้นเองครับในเรื่องของคำว่าแสง นะฮะคำว่าแสงความเร็วคงที่เขาว่าแต่จิตเร็วกว่า300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีจิตไม่ต้องมีระยะทางแต่ระยะทางเป็นอินฟินิตี้เหนือกว่าหลายชั้นไหมครับงั้นจิตจึงไม่ต้องเดินทางเห็นไหมพอสตาร์ทปุ๊บถึงฟินิชเลยทันทีไหนก็ได้เป็นอินฟินิตี้นั่นคือจิตแต่จิตตรงนั้นต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจะทำได้จิตที่บริสุทธิ์มีภาษาเรียกขานกันผ่านภาษาพุทธศาสนาคืออากาลิโกแปลว่าไม่มีเวลาหรือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นซึ่งวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้เวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้นะโอเคนะทำไม่ได้แน่นอนนะครับนะเวลาเป็นศูนย์ผ่านภาษาพระพุทธศาสนามีความว่าอากาลิโกอากาลิอะแปลว่าไม่กาลิมาจากคำว่าการซึ่งแปลว่าเวลาการเวลาไม่มีการเวลาก็แปลว่าไม่มีเวลาหรือเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นเองจบข่าวเนี่ยสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้คือเวลาเป็นศูนย์นะครับแต่จิตสามารถที่จะรู้ได้โดยเป็นปัจจตังเช่นรู้ได้เฉพาะตนโดยความว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกเชิญสิครับเชิญมาเลยเชิญมาดูเชิญมาชมเชิญมาทดสอบเชิญมาพิสูจน์เชิญหลายๆเชิญมาเลยเอหิปัสสิโกโอปัสสิโกย้ำเอหิปัสสิโกเชิญเอารูปร่างร่างกายเอาตนตัวมาร้อยมาพันมาหมื่นมาแสนมาล้านโอปนัจจโกเอาใจมาด้วยซะ
เอาความนึกคิดมาด้วยนะทั้งกายและใจมาด้วยอย่ามาแต่กายใจไม่มามันก็ไม่ได้มาแต่ใจกายไม่มามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมาทั้งกายและใจจึงใช้คำว่าเอหิปัจจุโกโอปัจจุโกมาแล้วนะพร้อมกายพร้อมใจเรียบร้อยนะมาฟังไปเรื่อยเหนื่อยก็พักสุดท้ายแล้วนี่หรือเป็นปัจจัตตังคำเต็มอากาลิโกเอหิปัจจุโกโอปัจจุโกปัจจัตตังปัจจัตตังเวทิพทโพวินยูหิติจบข่าวแปลมากคนนี้ก็ต้องอาศัยท่านมหานะครับจึงจะสมูทกว่าลุงหงอกเพราะลุงหงอกได้แค่นี้ไกลๆกว่านี้มันก็ไม่ได้เดี๋ยวไปแย่งอาชีพท่านพระมหา9ประโยค18ประโยคและ27ประโยคไปถามมหา9ประโยคที่อยู่ในออกหน้าจอยบ่อยสิมีกี่ท่านนะหนุ่มๆนะมีกี่หนุ่มเดี๋ยวนะอยู่แถววัดอะไรเนาะสภาพระรามเจ็ดมีอยู่สององค์นะแล้วอยู่แถวเชียงรายหนึ่งองค์นะมั้งไปถามเองครับตรงนั้นนะนุ่มๆอยู่นะประเด็นเก้านำหน้านั่นแหละครับเท่าที่เห็นผ่านหน้าจอก็มีสามนี่นะมั้งค่อนข้างจะอ้างถึงอ้างอิงได้พอสมควรอ้างถึงไม่ใช่อ้างอิงเพราะอ้างอิงเนี่ยมันคงจะเป็นรายละเอียดอ้างถึงพอที่รู้ว่าไผเป็นไผประมาณนั้นโอเคนะอย่าไปถามมาเองนอกนั้นเห็นรู้สึกว่าออกมาทีไรก็รู้สึกจะมาเคาะประเด็นปัญหาทางสังคมมาเคาะประเด็นปัญหาทางด้านอะไรล่ะความเชื่อความไม่เชื่อในเมื่อเคาะได้ก็ต้องวินิจฉัยขาดได้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันถึงจะบอกให้รู้ว่าอ๋อถึงสามารถเคาะถูกเคาะผิดได้แล้วนะก็มันจะได้รู้ถูกผิดเป็นยังไงไม่งั้นมันก็ไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าคุณจะพอลำดับได้นะคุณทองหรือคุณทง TONG นี่อ่านว่าไงเนี่ยโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์ทงก็ทงการเวลาคืออะไรคือภาษาที่กำลังพูดถึงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยกลับมาทุบต่อมันไม่น่าครบนะลุงออกนะการเวลาคืออะไรก็คือภาษาที่ว่ามาทั้งหมดนี้มันเลยภาษาครับมันเป็นคือมันปฏิบัติเข้าไปถึงในภาวะในสภาวะนั้นนะครับมันเป็นในรูปบอกจะบอกว่าฟิลลิ่งผมว่ามันเป็นวันนี้ก็คุยเรื่องกันคำว่าอันคอนเซียสนะมันเข้าไปอยู่ในห้วงแห่งนั้นโดยที่หมดความรู้สึกคำว่าอากาลิโกเนี่ยมันจะเข้าไปโดยเนื้อกายนะใช่มันบีฟอร์มกับไปด้วยฟีลลิ่งคือความรู้สึกนะความรู้สึกคือคอนเซียสนะความรู้สึกพอถึงจุดหนึ่งมันไปวูบอ่ะแปลว่าไร้ความรู้สึกจึงใช้ว่าอันคอนเซียสโอเคไหมครับจะต้องผ่านสภาวะแบบไร้ความรู้สึกหรือไม่มีความรู้สึกหรืออันคอนเซียสนั่นเองครับยากเนาะยากนะถึงจะยากก็มีคนมาพูดเรื่องนี้แล้วในนาทีนี้ในวินาทีนี้ครับมันจะยากแสนยากก็ตามมีคนมาพูดเรื่องนี้แล้วจ้าลุงหงอกนี่แหละ เป็นคนนำเสนอสิ่งนี้โอ้ไหมครับก็หวังว่าเปลี่ยนความเชื่อได้ไหมเคยเชื่ออะไรกันมาคราวที่แล้วนู้นนะมาปรับความคิดกันเดี๋ยวนี้ระหว่างท่านที่ถามผมคุณทองนะครับคุณธงแล้วผมก็อธิบายขยายความมาตามนี้ปรับความคิดกันไหมพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีหรือเปล่านี่ฮะความรู้สึกของผู้ที่จะรับรู้เรียนรู้สิ่งใดก็ตามรอบกายยอมรับได้ไหมว่าเปลี่ยนความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาปรับความคิดระหว่างกันและกันที่เป็นคำถามและคำตอบพิชิตความเข้าใจกันใหม่นี่นะครับความก้าวหน้าความเจริญเติบโตต้องมีในบริบทนี้นะฮะสำหรับนักศึกษาศาสตร์ทั่วไปทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดผมไหมครับนาทีนี้ยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจไหมครับ
สลายความเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่หวังว่าคงฟังทันและเข้าใจถ้าใช่พยักหน้าซะจบข่าวโอเคครับต่อไปเรื่องไผ่เน้อใครต่อไปนี่นะจุดกลางระหว่างการเกิดและการตายอยู่ตรงไหนคะคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองขออนุญาตนะฮะกำมันทุกต่อนิดนึงลองตายดูสิจุดจะรู้เห็นไหมคบกันได้ไหมตอบแบบนี้มันคบกันไม่ได้จริงๆนะเนี่ยคุณนัชยาตอบไม่ได้มันคบกันไม่ได้จริงๆนะเนี่ยนะจุดกึ่งกลางระหว่างการเกิดและการตายไม่มีครับได้ไหมหรืออธิบายให้มันมีลุงหงอกลองใช้ความสามารถอธิบายให้มันมีดูสิอ่ะก็ได้จุดกึ่งกลางระหว่างการเกิดและการตายอยู่ที่ไหนผมตอบเบื้องต้นแล้วว่าไม่มีไม่มีแน่นอนแล้วถ้าจะดึงดันถ้าจะมีล่ะทีเนี้ยแล้วจะให้ทำยังไงก็ได้ก็อธิบายได้ฟังนะพี่นะอธิบายที่บอกว่าจุดการเกิดและการตายอยู่ตรงกลางถ้าบอกว่าไม่มีอธิบายว่าไงการเกิดไปเรื่อยห่างไปเรื่อย1ปีผ่านมา5ปีผ่านมา50ปีผ่านมาหยุดหายใจเปรี้ยงตายแปลว่าไม่มีตรงกลางระหว่างจุดการเกิดและการตายโอไหมครับอธิบายชั้นนี้หวังว่าเก็ตไหมครับจุดการเกิดจุดกึ่งกลางระหว่างการเกิดการตายผมตอบว่าไม่มีอธิบายอย่างเมื่อกี้นี้เก็ตเนาะถ้าจะดึงดันให้มันมีล่ะก็ได้เอาช่องทางไหนก็พอไหวนะฟังแล้วฟังได้อย่างห้ามฟังอย่างมีอารมณ์ห้ามฟังอย่างประดุจคนมีอารมณ์แต่ฟังโดยใช้สองหูเป็นเครื่องชั่งโอเคนะอธิบายความเช่นนี้พูดถึงการเกิดท่านก็เกิดเหมือนกันผมเกิดมาเหมือนกัน74ปีแล้วเมื่อวันหนึ่งเวลานั้นเมื่ออายุผมครบ5ปี50ปีเต็มวันนั้นผมก็นอนลงไปธรรมดาเนี่ยครับมีปัญหานอนธรรมดาเหมือนชาวบ้านเขานอนกันเนี่ยหิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำทิ้งตัวไปเปิดอะไรมันเกิดขึ้นลุงหงอกแน่นอนความรู้สึกตัวฟีลลิ่งมีตลอดคอนเชียสมีตลอดถึงจุดหนึ่งอันคอนเชียสก็เลยเกิดขึ้นแปลว่าขาดความรู้สึกโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นทางโลกพูดถึงกันคำว่าขาดความรู้สึกแปลว่าหัวใจหยุดเต้นตายแห้งเขียวเหม็นแต่ลุงงอกภาวะที่หมดความรู้สึกตรงนั้นเป็นภาวะที่หัวใจหยุดเต้นเพียงเสี้ยววินาทีเองก็แปลว่าพอถึงจุดนี้ปุ๊บระหว่างตรงกลางของคำว่าเกิดกับตายเกิดมาอายุ50ปีเต็มเป๊ะมันมาตายก็คือหยุดหายใจตรงนั้นเพียงครึ่งวงกลมถ้าเป็นวงกลมก็คือครึ่งวงกลมนะครับครึ่งหนึ่งวงกลมนะใช่ว่าครึ่งเสี้ยวของวินาทีก็ว่าได้โอเคไหมโผล่ด้านหนึ่งก็หัวใจทำงานต่อแปลว่าเกิดต่อจนมาถึงวันนี้74ปีแล้วจ้างั้นอธิบายให้มันได้ก็ได้ดังที่ว่านี้โอไหมครับว่าจุดกึ่งกลางระหว่างเกิดกับตายเห็นไหมครับ
นี่คือลุงหอกเพราะแปลว่าท่านอยากจะรู้จุดกึ่งกลางระหว่างเกิดและตายลองทำให้ได้เหมือนลุงหอกอธิบายเมื่อกี้นี้สิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมอยากจะให้ท่านทุกคนทำให้ได้เพราะอะไรจะรู้ว่าโลกใบนี้มันมีอะไรบ้างจักรวาลนี่มีอะไรบ้างเอกภพมันมีอะไรบ้างไม่ต้องอาศัยเขาว่าเราว่าได้ทุกมิติเพราะทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมและทุกคนทุกท่านมาจากสิ่งนั้นโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์กำลังจะบอกว่ามาจากบิ๊กแบงนะพี่นะท่านก็มาจากบิ๊กแบงผมก็มาจากบิ๊กแบงท่านหลงทางมาเยอะแต่ผมไปสุดทางนะจ๊ะผมถอยหลังหาที่เก่าจบเรียบร้อยท่านต่างหากที่ยังถอยหลังไปหาที่มายังไม่เจอเมื่อผมเจอแล้วผมก็มาบอกกับท่านใช้สองหูให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อฟังลุงหมอกแล้วห้ามเชื่อโดยสิ้นเชิงเพราะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรรมสูตรทุกประการอย่าเชื่อคนเกิดก่อนเยี่ยงลุงหมอกอย่าเชื่อเหตุผลยกไปน้ำทั้งห้าเยี่ยงลุงหมอกอธิบายอย่าเชื่อเรื่องตำราของลุงหมอกอ้างถึงไม่ได้อ้างถึงตำราสักนิดเดียวเมื่อกี้นี้ไม่มีเลยเป็นฟิลลิ่งล้วนๆจบไหมครับลุงหมอกไม่ได้ที่เล่าให้ฟังแล้วเชื่อมั่นว่ามีหน้าที่ตอบคำสงสัยในความเป็นมนุษย์หลายมิติและหรือทุกมิติก็พอไหวดังได้สดับมาไม่ที่เรียบร้อยแล้วจ้ายินดีด้วยครับคุณนัทยาโอเคครับแล้วก็ถือว่าหนึ่งคำถามตรงนี้มีประโยชน์มากมายมหาศาลโดยรวมที่อยู่ในหน้าจอด้วยกันนั้นก็สามารถรับรู้ไปด้วยพร้อมกันผมจึงขอบคุณคำถามทุกคำถามปรับให้ทุกมิติแล้วก็ไปกันได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์แมนบอสถ้าใช่ก็เอาไปเลยอะไรบุญขึ้นค่าอาการคันยังนิดหนึ่งถ้าคุณลุงเอาไปทิ้งขยะใบใหญ่ด้วยโอ้คนไก่แม่โอ้เกี่ยวกับพบซ้อมพบโอเคนี่คือคำถามเมื่อวานนี่นะครับเกี่ยวกับพบซ้อนพบนะครับเอาไงนะมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังระวังดีๆเขาจะตีหัวแตกเคยเล่นไหมเคยเล่นมอนซ่อนผ้ามอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังระวังดีๆจะทุบจะถูกจับมาตีหัวแตกพบซ่อนพบเกี่ยวกับพบซ้อนอะไรสักอย่างนึงโอเคถ้าพูดถึงตัวนี้ก็น่าจะพูดถึงมิติของการปฏิบัตินะครับในส่วนที่ผมพูดเสมอว่ามันเป็นภาวะหนึ่งที่เรียกกันว่าเห็นไหมเอามาใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะบุคลาธิฐานครับมันเป็นนี้ครับภาวะบุคลาธิฐานเนี่ยคือระหว่างใจกับจิตมันกำลังทะเลาะกันอยู่ใจกับจิตมันมาผสมผสานกันที่จะทะเลาะกันตรงนี้ฮะมันจะเกิดภาพซ้อนไปซ้อนมามีไปมันก็เหมือนกับมิติซ้อนมิติอธิบายมิติซ้อนมิติให้นึกกระดาษสัก100แผ่นเข้ามาซ้อนกันนะฮะเป็นเลเยอร์นั่นคือมิติของจิตจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอเรามาพูดตรงนี้มันก็มีมาพูดคำว่าพบซ้อนพบพบซ้อนพบมันพบอะไรทีเนี้ยตามคำสอนได้ไหมพบภูมิพบภูมิในหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทพบภูมิ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 ถ้าพูดในมิติของคำว่าพบภูมินะถ้าผมจินตนาการไปเรื่อยเลยครับผมก็ว่าน่าจะเป็นน่าจะมันจะเป็นมิติของนู่นในกาแล็กซี่นะครับเรื่องพบภูมินี่มันจะเป็นมิติของกาแล็กซี่ไปก็มีจะอ้างอะไรทีนึง
เนื้อพ่อภาษาตัวเนี้ยไปแวะมาภาษาเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยนะไอ้ข้อสงสัยตามภาษาที่ว่านั้นน่ะจะถามว่าใครเป็นจะอธิบายผมก็ไม่ทราบว่าจะจำแนกได้ขนาดไหนเพียงใดเท่าที่ว่าเนี่ยเท่าที่รู้ในภาวะที่การปฏิบัติเนี่ยก็จะเทียบเคียงไปยังจุดที่เรียกกันว่าบุคลาธิฐานนั่นเองครับเพราะอะไรเพราะจิตกับใจเมื่อเวลามันสัมผัสสัมพันธ์คือบูรณาการแล้วนะฮะมันจะเกิดภาพขึ้นมาภาพที่ว่านี้นึกบุคลาธิฐานอธิษฐานจะเห็นบุคคลก็ได้อะบุคคลสัตว์สิ่งของได้หมดอธิษฐานเฮ้ยอธิษฐานอยากจะเห็นสาวสักคนหนึ่งเฮ้ยเห็นจริงวะนะขอให้หนุ่มสักคนหนึ่งสิวะเฮ้ยเห็นวะเห็นเป็นหญิงเห็นเป็นชายหญิงเมื่อกี้นี่เห็นเป็นหญิงนะนาทีถัดมาอ้าวเห็นเป็นชายนี่เหรอเรียกว่าพบซ้อนพบอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะภาวะนี้สรุปว่าเป็นบุคลิกฐานครับสำหรับท่านที่ปฏิบัติอยู่ในวาระนี้นะครับเรียกว่าพบซ้อนพบคือแปลว่าไม่นิ่งนั่นเองครับนะยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับก็หวังว่าคงจะพอจะลำดับได้นะครับคุณตุ๊กตามหาทรัพย์ฟังไปเรื่อยๆเลี้ยวทรัพย์จะตามมานะโยมโอเคนะครับอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับพบซ้อนอะไรสักอย่างเนี่ยนะเนี่ยซ้อนอะไรสักอย่างเนี่ยไม่แม่นเพราะมันเลื่อนไปเลื่อนมาแหละครับภาวะนี้ถ้าจะบอกว่าพบซ้อนพบก็อธิบายความดังที่ได้สดับมานั่นเองครับโอไหมพอไหวเนาะค่อยๆกระเติบกระเติบไปครับให้นึกว่าขึ้นบันไดลงบันไดนะครับในผู้ปฏิบัติธรรมมันยังไม่นิ่งง่ายๆหรอกครับรู้ไปตามดูตามรู้ไปเรื่อยนะครับยังไม่มีคำว่าตอบถูกผิดนะฮะยังไม่ถึงขั้นถูกผิดเพราะว่ามันแปลงไปแปลงมามันถูกมันก็ไม่ถูกถ้าถูกมันต้องนิ่งถ้าผิดมันต้องไม่เห็นมีมันต้องนิ่งเหมือนกันนะอ่ะเมื่อมันเลื่อนไปเลื่อนมามันก็เลยเป็นลักษณะเป็นไม่นิ่งเรียกว่าภาวะนี้คือพบซ้อนพบน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าผมเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาบุคลิกฐานคือระหว่างใจกับจิตกำลังทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ดีกว่ากายใจจิตนี่เองครับโอเคไหมความนึกคิดกับตัวจิตมันมาผสมสารอยู่มันก่อรูปก่อนามตรงนั้นเองโอเคไหมครับจึงจะรู้เป็นว่าอ๋อนี่เหรอครับว่าพบซ้อนพบนี่แน่นี่แน่กระแตถูกกับเท้านอนหลับอะไรเกิดขึ้นคิดเองครับผมไม่เกี่ยว จิตบริสุทธิ์อากาลิโกไม่มีเวลาเวลาเป็นศูนย์แค่ครับถูกต้องครับนะจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะที่จะได้ตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าจิตยังแปรผันอยู่เมื่อกี้เนี่ยก็คือจิตที่มันไม่บริสุทธิ์ใจมันก็ไม่บริสุทธิ์ด้วยมันกันยังแปรผันอยู่ที่บอกว่าพบซ้อนพบนะฮะมันไม่บริสุทธิ์มันจึงไม่นิ่งโอเคไหมครับจึงแปรผันมันซ้อนไปซ้อนกันมาเลี้ยวขาวกบแดงแดงกระดกขาวกบขาวแดงกับขาวซ้อนกันมาแยงกันไปเดี๋ยวดำก็มาสอดประมาณนั้นนะครับลุงฉันรู้สึกไม่สบายไม่กี่วันนี้อ้าวแล้วกันแล้วจะให้ลุงทำไงอ่ะคุณเอราวันเอราวันช้างศึกใช่ไหมเนี่ยเอราวันแปลว่าช้างนะเอราวันคุณเอราวันลุงฉันรู้สึกไม่สบายไม่กี่วันมานี้ถามว่าจะให้ลุงทำไงล่ะกูหลานเอาหายใจยาวพี่นะครับเงี้ยประกาศทำปากจุ๋ยเหมือนลุงงอกกลืนกลั้นค่อยๆทำครับได้แล้วเท่านั้นแล้วความไม่สบายที่ว่านั้นมันก็จะคลี่คลายกลายเป็นสบายสบายอ๋อนี่เหรอความสบายเกิดขึ้นเป็นงี้เหรอเสร็จแล้วก็บอกโอ้ thank you very much ลุงงอกสุดท้ายลุงงอกก็จะได้รับคำว่า thank you very much เพราะว่าท่านทำท่านเป็นผู้ได้เองโอ้ไม่คุณเอราวัณ
จิตเป็นนามจับต้องไม่ได้ส่วนกายเป็นรูปจับต้องใจส่วนภาษามันตกเนี่ยตรงนี้เถอะครับภาษาเป็นตกนี่ผมจะนำมาใส่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับคุณชุดที่พดนะฮะจิตเป็นนามจับต้องไม่ได้เช่นอากาศก็แล้วกันแต่จิตมันเล็กกว่าอากาศนะหรือมันซ่อนอยู่ในอากาศอีกชั้นหนึ่งมันก็ยิ่งจับต้องไม่ได้นะจิตเป็นนามนะครับจับต้องไม่ได้ถูกต้องครับมีสิทธิ์จะรู้ได้โดยภาวะภายในของเราโดยแท้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับจับต้องไม่ได้จริงแต่เราสามารถรู้ได้ด้วยตัวของเราเองนะครับแปลว่าไม่สามารถจับต้องภายนอกได้ทำไม่ได้เลยนะครับแต่รู้ภายในมิติภายในของตัวเราเองเท่านั้นยังไม่มีทางรับรู้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องบอกว่าจิตเป็นนามจับต้องไม่ได้เราสามารถรับรู้ภาวะจิตนั้นได้ด้วยตัวตนของตัวเราเองโอไหมครับบรรทัดนี้กรอบนี้เอาให้อยู่ซะก่อนมันจะไปต่อได้นะครับถ้าตัวนี้ไม่นิ่งสะกดให้อยู่ก่อนฮะเขียนไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเป็นภาษาฟิกซ์เอาไว้เลยนะแต่พอเวลาต่อไปมันจะมีการแปรผันนะครับฟังใหม่นะครับจิตเป็นนามจับต้องไม่ได้ส่วนกายเป็นรูปจับต้องได้ถูกต้องครับเนี่ยตบหัวก็ได้กายนี่พวะนี่ง่ายกายตบตาตบปากก็ได้กายฟึ๊บเห็นมั้ยกายนี่ตบตีได้แต่จิตมันซ่อนอยู่ในกายอยู่ตรงไหนวะเนี่ยก็คือซ่อนอยู่ในจิตซ่อนอยู่ในใจใจซ่อนอยู่ในกายโอ้มั้ยครับตบจิตเจอกายเพราะกายห่อหุ้มใจและจิตเอาไว้อีกตั้ง 2-3 ชั้นเพราะฉะนั้นจึงผ่านกายผ่านใจจึงจะไปเจอจิตเห็นไหมครับกายของเราใจของเราจึงเราเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิโดยชอบธรรมโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดเรื่องนี้เห็นไหมครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะมารู้ได้อย่างเราต้องเข้าใจให้ชัดแจ้งตรงนี้แล้วเราก็จะกลายเป็นตัวของตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราโดยแท้มันถึงยุคมันพี่ยุคนี้เป็นยุคของความเข้าใจยุคนี้เป็นยุคที่ไม่ต้องใช้เวลามากมายในการทำความเข้าใจเพราะมีผู้คนเต็มร้อยถึงแม้จะบอกว่าแอบนอร์มอลหรืออันคอนเชียสก็เชื่อมั่นมาเต็มร้อยเกินต่างหากในการอธิบายให้ฟังอยู่ในวินาทีนี้โอ้พี่ถ้าโอก็ไปต่อนะตะเล่นตะเล่นตะเล่นอ่านให้จบจิตเป็นนามจับต้องไม่ได้ส่วนกายเป็นรูปจับต้องได้ส่วนกิเลสคือส่วนนามที่ต้องพัฒนาให้จิตอยู่เหนือกิเลสใช่ไหมครับโอ้ไอ้ผมเป็นคนที่ไม่เคยพูดกิเลสมาก่อนผมจะตอบไงวะเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่พูดเรื่องของกิเลสมาก่อนถามกิเลสลุงงองจะตอบกิเลสได้ไหมเนี่ยถ้าบอกว่าผมตอบไม่ได้บางคนต้องย้อนแย้งไหนบอกว่าตอบได้ทุกเรื่องอ้าวช่วยเลยกิเลสลุงงองงั้นก่อนจะขอดำน้ำได้ไหมเนี่ยกิเลสถามอิสเกตคืออะไรกิเลสคืออะไรตัณหาราคะอยากทั้งหมดความอยากคือตัณหานั่นคือกิเลสตัวหยาบที่สุดอยากสารพัดอยากเป็นอยากกินอยากได้อยากดีอยากร่ำอยากรวยอยากซวยมันก็เป็นกิเลสนะอยากซวยนี่เป็นกิเลสอยากรวยก็กิเลสตัณหาวิภวะตัณหาไงขึ้นต้นมาอยากไม่อยากมันก็เป็นกิเลสไว้แล้วมันอยู่ตรงไหนกันนะมันหาที่อยู่ไม่เจอเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นทุกอย่างกิเลสแว่นตานี่ก็เป็นกิเลสเสื้อตัวนี้ก็เป็นกิเลสเส้นผมเป็นกิเลสหมดผิวหนังหน้ากายทั้งหมดเป็นกิเลสหมด
แล้วจะอยู่ทำไปอยู่ที่ไหนเมื่อมันเป็นทั้งหมดแล้วพูดไปทำไมวะเนี่ยทุกอย่างมันเป็นกิเลสหมดแล้วจะพูดทำไมวะเนี่ยมันถูกหมดงั้นแปลใหม่ได้ไหมกิเลสคือเงาความดำความมืดบอดเงาคือความดำดำคือความมืดย้ำกิเลสคือเงาเนี่ยเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเปลี่ยนความเชื่อปรับความคิดกันอยู่ในเวลานี้พิชิตความเข้าใจกันใหม่ถ้าบอกว่าทุกอย่างมีกิเลสเส้นผมเดี๋ยวนี้ก็เป็นกิเลสแม้กระทั่งขี้ฟันก็ยังเป็นกิเลสไปเดินทีนี้เมื่อทุกอย่างมันเป็นกิเลสถามมาพูดไปทำไมวะเนี่ยงั้นคนที่พูดเรื่องของกิเลสคนนั้นแหละเป็นมีกิเลสเยอะเลยคนที่พูดเรื่องผีคนนั้นแหละคือผีนี่สำนวนลุงออกงั้นลุงออกไม่ค่อยหรือว่าไม่ค่อยเคยพูดเรื่องกิเลสฉะนั้นเปลี่ยนความเชื่อนั้นมาเป็นเงาได้ไหมกิเลสก็คือเงาเงาคือความดำความดำคือความมืดความมืดคือความบอดรวมแล้วหลงจ้องพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอวิชชาเนี่ยนะอวิชชาในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเห็นไหมครับดีไหมพี่อวิชชาความดำความมืดและความบอดแปลความก็คือเงามนุษย์คนไหนไม่มีเงามีคนเดียวในโลกนี้ที่ไม่มีเงาคนคนนั้นมีพระนามว่าพระพุทธเจ้าลุงหงอกบอกว่าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเกิดทันไหมมนุษย์ลุงหงอกเกิดทันไหมเนี่ยถึงเกิดไม่ทันก็ไม่เปลี่ยนคำพูด พระอรหันต์ทุกตัวมีเงาหมดแปลว่าพระอรหันต์ทุกตัวมีกิเลสหมดเรียกพระอรหันต์เป็นตัวเกินไปแล้วเอ้าก็อยากเดินดินทำไมล่ะครับอยากเดินดินคิดด้วยกันทำไมนะไม่ได้เป็นตัวแล้วไงเตะได้หรือซ้ำไปอ่ะเตะถูด้วยก็อยากเดินดินกินแกะกินแกะทำไมล่ะครับมันก็เป็นตัวก็เตะถูสิครับเหลืออะไรล่ะครับโอ้ไหมครับพระอรหันต์ก็มีกิเลสแต่กิเลสนั้นไม่มีผลบวกลบกับพระอรหันต์พระองค์นั้นจบข่าวไหมครับความอยากไม่ได้เกิดผลยาวเลยครับอยากได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปอยากได้ไงได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปอยากกินเฮ้ยกินก็ได้ไม่กินก็ได้วะนั่นนี่คืออารมณ์ของพระอรหันต์ทุกเรื่อง ง่วงเฮ้ยง่วงก็ได้ไม่ง่วงก็ได้ไม่นอนก็ได้วะนั่นคืออารมณ์พระอรหันต์ได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปไม่ได้อนาถรร้อนใจหนาวก็ห่มผ้าไม่มีก็ไม่ห่มร้อนก็เข้าร่มไม่มีก็กลางอยู่เป็นกลางแดดนั่นแหละอะไรทำนองนั่นคืออารมณ์ของพระอรหันต์เขาจะไม่ตำหนิอะไรโอเคไหมไม่กล่าวให้ร้ายอะไรนั่นแหละคืออารมณ์ของพระอรหันต์นะเอาละหวังว่าคงจะเข้าใจโดยแจ้งแล้วนะฮะรอวันเข้าถึงนะคุณสุทธิพจน์อ่านให้จบแล้วจะตีแตกตัดตกนะครับจิตเป็นนามจับต้องไม่ได้ส่วนกายเป็นรูปจับต้องได้และถ้าเป็นกิเลสคือส่วนนามที่ต้องพัฒนาให้จิตอยู่เหนือกิเลสใช่หรือเปล่าไม่ใช่โดยสิ้นเชิง จิตอยู่เหนือกิเลสถ้าบอกว่านาฬิกานี่คือกิเลสจิตอยู่เหนือแปลว่าทับซ้อนอย่างนี้ไม่ใช่โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจึงเข้ากันไม่ได้นะครับระหว่างจิตอยู่เหนือกิเลสนะครับจึงเข้ากันไม่ได้นะมันอยู่ซ่อนๆอยู่ภายในจิตอยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งนะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นอยู่ในศูนย์กลางของท่านนั่นนะครับกายใจจิตโอเคไหมครับจบข่าวนะคุณชุติพจน์
ต่อไปเรื่อยเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักลุงออกอย่าขันอาสามาทำหน้าที่นี้ทำไมล่ะงั้นอย่าบ่นอย่าบ่นงอกห้ามบ่นผมก็ไปของผมไปเรื่อยแหละนะมีคนฝากถามครับการบริจาคดวงตากับร่างกายดีหรือเปล่าครับจะได้บุญไหมผมไม่เคยสนับสนุนให้ใครบริจาคอวัยวะนะครับเพราะผมรู้ดีว่าอวัยวะใดๆที่มันเกิดมาเป็นร่างกายของเรามันใช้เวลานานมากในการก่อตัวในการวิวัฒนาการโดยกระบวนการธรรมชาติกว่าจะเป็นรูปของหัวใจได้กว่าจะเป็นตับไตไส้พุงได้อยู่ๆก็จะมีคนเอาบุญมาหลอกบริจาคได้บุญบริจาคได้บุญย้ำถ้าใครมาถามผมว่าสมมติว่านายกมาบอกลุงออกบริจาคตับได้ไหมได้บุญเยอะนะผมอยากย้อนกลับว่าคุณอยากได้ไหมเรื่องบุญถ้าเขาบอกว่าอยากได้คุณเนี่ยบริจาคให้ไปซะไม่ใช่ผมหรือถ้าคุณไม่บริจาคให้พ่อคุณเนี่ยบริจาคพ่อคุณได้บุญเยอะด้วยนั่นคือคำตอบลุงออกสะใจไหมพี่เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครเอาบุญมาหลอกล่อไปดีนะผมไม่ใช้คำว่าหลอกลวงผมใช้คำว่าหลอกล่อโอเคนะนี่คือภาษาดวงออกเฉียบขาดไหมพี่ถ้าเป็นการบริจาคเลือดเชิญครับผมสนับสนุนให้บริจาคเลือดมากกว่านะบริจาคเลือดอ่ะจะตายเพราะขาดเลือดอย่าเพิ่งตายเว้ยแต่ถ้าหากว่าจะตายเพราะขาดอวัยวะสมควรแล้วเลยพี่เพราะชาติที่แล้วเธอทำมาไงจบข่าวไหมอย่าเพราะฉะนั้นคำตอบไปกลางๆอย่าให้อวัยวะของเราหรือใครก็ตามที่เป็นเครื่องมือของใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะไปทำอะไรต่อมีอะไรหรือไม่ทำอะไรผมว่ามันน่าจะมีข้อยุติส่วนการที่บอกว่าบริจาคได้จะได้บุญถ้าอยากได้ให้คนที่เขาชี้ชวนแล้วเนี่ยไปบริจาค ก่อนฉันเธอจะได้บุญก่อนฉันสวยไหมคนที่มาชวนสวยเจอลูกน้องเลยสวยแน่นอนเพราะเจอลูกนั้นแน่นอนอ๋อไม่พี่หวังว่าคำตอบนี้คงจะสะใจด้วยนะครับรวมทั้งความเข้าใจด้วยครับอย่าลืมนะการเกิดและวิวัฒนามาเป็นมนุษย์กว่าที่อวัยวะจะครบ32ประการตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงได้มันไม่ใช้เวลา5ปี10ปีนะครับมันใช้เวลาหลายภพหลายชาติเกินนะครับถึงจะมาเป็นมนุษย์ได้อยู่ๆเขาจะมาขอเอาบุญมาหลอกล่อขอไม่ใช่ลุงหงอกแน่ๆนะพี่เอ๋ยส่วนคนอื่นก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราโอ้พี่นั่นคือคำตอบแบบแสนสาหัสสากรรจ์มากเท่าที่ได้ยินในยุคปัจจุบันนี้แปลว่าไม่ได้เกรงใจใครเลยเข้าใจและสะใจด้วยมันก็ต้องงั้นสิครับมันที่จริงไม่งั้นจะมีทำไมล่ะบ้านเราทีวีสถานีบ้านเราธรรมชาติจะมีไปทำไมเรามีไว้แชร์กันนะไม่ใช่มาโต้แย้งกันนะครับมาแชร์กันนะครับคำถามที่ค้างจาก ID Home Use โอเค Home Use เมื่อวานโอเคนึกได้โอเคนะ Home Use นะครับถามว่าเคยได้ยินเสียงลูกแก้วกระเด้งปึ๋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 งแบบนี้มานานนานนานประมาณหลังเที่ยงถึงตีหนึ่งเกือบทุกคืนเมื่อขายบ้านไปอ๋อเดิมอยู่บ้านหลังที่ว่านี้ได้ยินลูกแก้วตกนะฮะโอ้ขายไปแล้วนะฮะขายไปแล้วนะเมื่อขายบ้านไปคนใหม่มาอยู่ก็ยังได้ยินประมาณอะไรเนี่ยอ๋อคำว่าประมาณมันจบแล้วเนี่ยคนอื่นมาอยู่ก็ได้ยินถามว่าบ้านหลังนี้มีอะไรนั่นเองครับถ้าจะถามต่อนะมันมีอะไรเหรอผมบอกว่าลองให้ลุงงอกไปเหยียบดูสิบ้านหลังนี้มันจะมีอีกไหมนี่เองมันจะมีอีกไหมลองให้ลุงงอกไปเหยียบดูสิมันจะมีอีกไหมท้าอย่างนั้นเลยครับ
เป็นงี้ได้ไหมครับเป็นคำถามย้อนกลับนะฮะมันจะเป็นงี้หรือเปล่าครับคุณโฮมยูสเคยได้ยินฟังใหม่นะฮะเคยได้ยินเสียงลูกแก้วกระเด้งปึ้งปังปึ้งปังแบบนี้มานานประมาณหลังเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งก็แทบทุกคืนกันแล้วกันเนาะถ้าฟังแล้วทุกคืนหรือว่า1สัปดาห์มีตั้ง1ครั้ง2ครั้งมันอยู่เนี่ยทำให้เราสงสัยเฮ้ยทำไมว่าก็ลูกแก้วบ้าบอเขามันจะมาปรกปรกอะไรๆจะตอบว่าไงเนาะลุงหอกไปน้ำขุนๆได้ไหมเนี่ยเพราะภาวะเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นในวาระจิตวาระธรรมของลุงหอกนะเมื่อมันไม่เกิดขึ้นในตามวาระจิตวาระธรรมที่ว่านี้มันคงจะต่อผ่านความไม่รู้สึกมันคงไม่สมูทนะฮะเพราะมันไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ลุงหอกไปร่วงรู้กระบวนการลุงหอกที่ไปร่วงนั้นผ่านกระบวนการของความรู้สึกตลอดเพราะฉะนั้นการตอบอย่างนี้มันไม่ใช่ประควรมันไม่ได้ผ่านกระบวนการของความรู้สึกหรือไม่รู้สึกของลุงหงอกก็เลยไม่รู้จะตอบไปยังไงจะบอกว่าคิดไปเองมันก็ไม่เชิงเพราะยืนยันนะสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งยืนยันจะตอบไปนอกเหนือประเด็นนี้ขาขอดบอดตายก็ไม่สามารถรับได้หรอกเอาเป็นว่ากันแล้วขอเดาได้ไหมเนี่ยในเมื่อมันไม่เกิดในบริบทอันเป็นความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเมื่อมีเรามีคำถามมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าขออนุญาตเดาหน่อยได้ไหมครับเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นไปได้ไหมครับเป็นคำถามเปิดเป็นไปได้ไหมครับว่าคุณโฮมยูสอยู่ในวาระที่กำลังถามตัวเองอยู่นะครับเฮ้ยสงสัยนู่นเนี่ยกำลังครุ่นอยู่วาระจิตวาระธรรมอยู่ครุ่นไปมาคิดไปมาพี่นายไปมาเจิงได้ดังได้ยินเสียงที่ว่านี้ไม่รู้ในจุดไหนของบ้านแต่รู้ว่าอยู่ในบ้านถ้ารู้อยู่จุดว่าเป็นต้นเสาคงจะเอาขวานไปถากก็ได้ลูกแก้วมาแต่ไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนรู้แต่ว่าอยู่ในบ้านไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนเพดานพื้นบ้านตรงไหนไม่รู้จุดก็เลยกลายเป็นความสงสัยเมื่อความสงสัยที่ว่านี้ผมก็ถือโอกาสตอบแบบเชิงเดานะฮะอยู่ในวาระที่กำลังคุ้นคิดซะมากกว่าจึงได้ยินเสียงโก้แก้โก้แก้กันมาจะบอกว่าหูแว่วหูเรื่องก็ไม่เชิงถ้าเป็นหูแว่วหูหาเรื่องจะมาเป็นคำพูดเป็นมนุษย์มนาหูหาเรื่องอันนี้มันไม่ใช่มันเป็นกรวดมันก็โยนขึ้นไปกรวดสั่นก็เก่าๆเคยสั่นไอ้ลูกกรวดไหมครับหินเนี่ยสั่นกระบุงกระต้ามันดังไงล่ะทำนองนั้นแหละครับก็บอกว่าสั่นลูกแก้วเอาแก้วมาหลายตัวโบ๊ะไม่ใช่แก้วนะขวดแก้วนี่ก็สั่นเก่าๆกันนะฮะมันจะมีการกระทบกันกับของแข็งสั่นรุนเมื่อเวลาผมอธิบายความอย่างนี้ผมบอกในเชิงความเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่าคุณโฮมยูสอยู่ในบริบทหรืออยู่ในวาระที่สงสัยตัวเองระหว่างความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนั่นเองจึงเกิดเสียงนั้นขึ้นมาด้วยตัวคุณเองโอ้ไหมครับผมตอบเพื่อสรุปดังนี้ถ้ามันเข้าข่ายนี้ก็เป็นบุญของคุณที่รู้และเข้าใจตามชวนทางฝ่ายผมออกตัวแล้วว่าไม่ใช่ความรู้สึกของผมก็เลยใช้คำว่าในเชิงเดาถ้าวินิจฉัยก็อย่างที่เราให้ฟังจบข่าวเนาะโอ้นะอ้าวละใช้ได้ thank you very big นะครับโอเคนะต่อไปเรื่อยมีไผ่อีกเด้อปึ๊บ เอานะนะคุณนัทยาต่อเรื่องในการคำตอบไม่มีอะไรเนาะแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้การเกิดความรู้สึกตัวตลอดการตายจุดหมดความรู้สึกหมดลมหายใจเสี้ยววินาทีถ้าท่านทำได้จะรู้ขึ้นมาเองว่าอย่าเพิ่งเชื่อแต่ต้องทดลองทำดูจะรู้ใช้คำว่าทดลองทำนะยิ่งไม่รู้หนักทำไปเรื่อยโดยที่ไม่ต้องตั้งเป้าว่าทดลอง
มีโอกาสได้รู้ครับเมื่อเวลาเกิดรู้รู้ให้ทันกันแล้วกันนะคุณนัทยานะโอเคนะตั้งเป้าคำว่าต้องทดลองไม่มีทางได้แน่นอนต้องทำหรือว่าอยากทำมีความอยากปุ๊บไม่มีสิทธิ์ได้ช่วงนี้เด็ดขาดงั้นหิวก็เย็นง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำกินแล้วก็นอนธรรมดาอะไรมันจะเกิดมันก็จะเกิดถ้าวาระจิตวาระธรรมไปถึงที่จุดนั้นมันจะเกิดภาวะนี้ขึ้นของมันเองเวลามันเกิดมาปุ๊บสามารถสติรับทันไหมล่ะรู้ทันไหมถ้ารู้ทันในวินาทีนี้แล้วก็สามารถวินิจฉัยตัวเองได้ทันทีสิ่งนี้ฮะคำตอบอยู่กับตัวเองทั้งสิ้นในการปฏิบัติตัวตนตัวเราเองโอ้ไหมครับไม่มีใครมาตอบแทนเราได้สิ่งนี้เราเรียกว่าปัจจตังปัจจตังนะครับก็ขอให้ดำเนินวิธีนี้ตามไปเรื่อยนะครับคุณนัทเชียยินดีด้วยครับเพราะว่าคุณสามารถอธิบายคุณได้เรียบร้อยแล้วส่วนทางอธิบาย2ช่วงใช่ไหมครับระหว่างกลางการเกิดและการตายผมบอกไม่มีเกิดก็คือตายเพราะนั้นบอกลักษณะการตายไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากว่าจะมีการมีก็จะบายอีกช่องที่2ให้หวังว่าเอาไปต่อเชื่อมติดกันไหมนะประสบการณ์ตรงของคุณนัทยาประสบการณ์ตรงกับลุงออกมันเชื่อมกันได้ไหมถ้าเชื่อมได้แปลว่าอยู่ในร่องเดียวกันถ้าเป็นการลงเรือก็ลงเรือลำเดียวกันโอ้พี่ๆไปด้วยกันคุณพายซ้ายผมพายขวาแต่จะพายคนละข้างนะมันจะยุ่งโอเคมาหนุกไอผมประเภทหนุกอยู่แล้วล่ะโลกในความเป็นจริงแบบโลกของเรานี้ในจักรวาลนี้มีอีกกี่โลกครับฮัชครับมิสเตอร์ฮัชครับมิสเตอร์ฮัชครับโลกในความเป็นจริงก็คือโลกที่เราสามารถมองเห็นด้วยมิติในผ่านอจตระห้าเป็นความเป็นจริงแบบโลกโลกในทางธรรมความเป็นที่ว่านี้มันไม่จริงนะเห็นไหมมันย้อนตรงนี้นะครับที่มันรับกันไม่ได้โลกในความเป็นจริงคือโลกนาทีนี้นี่เขาเรียกว่านาฬิกานี่เขาเรียกว่าบุหรี่อันนี้เขาเรียกว่าปลั๊กชาร์จไฟอันนี้เรียกว่ากระดาษนี่เรียกว่าไฟแช็กนี่เรียกว่าอะไรเอาไฟฉายก็แล้วกันนี่เรียกว่ามือถือผมเรียกว่ามือถอยเราเรียกว่าโลกแห่งความเป็นจริงสามารถเห็นด้วยตาจับต้องได้ด้วยโอเคนะโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นจริงมนุษย์โลกยอมรับได้คำนี้แต่ทางฝ่ายธรรมบอกว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแปลว่าไม่จริงเห็นไหมฮะมีโอกาสที่จะย่อยสลายไปทิ้งไว้ไปนานนักอันนี้ก็ผุพังโอเคครับแต่ใช้เวลากับมันนานหน่อยนี่ต้องเข้าใจในกรอบนี้ด้วยแล้วด้วยกฎของอนิจจังนะครับกฎของความไม่เที่ยงนะฮะกฎของความไม่เที่ยงความจริงของจริงแต่มันไม่เที่ยงโอ้ยยอมนะครับตรงนี้นะครับที่มันย้อนแย้งความรู้สึกตรงๆในวินาทีนี้ทุกคนนะครับเพราะนั้นมันถึงได้ไม่เข้ามันถึงเข้าใจยากในสิ่งเหล่านี้งั้นก็เพราะมันยากนั่นนะจึงเกิดมีลุงงอกมาดูตรงนี้เพื่อที่จะให้แชร์เพื่อที่จะให้เชื่อมนะให้แชร์แล้วก็ให้เชื่อมต่อกันให้ได้แล้วเราก็จะไปด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันหลังนี้นะแต่ห้ามทะเลาะกันนะผมไม่ทะเลาะใครอยู่แล้วนะโอเคอีกครั้งนึงครับคุณฮัชขอบโลกในความเป็นจริงแบบโลกของเรานี้ในจักรวาล นี้มีอีกกี่โลกครับทุกจักรวาลจะมีเหมือนโลกตรงนี้ทุกจักรวาลมันมีแสนกว่าจักรวาลมีแสนกว่าจักรวาลก็มีแสนกว่าโลกใบเดียวลักษณะเดียวกันนี้เป๊ะแน่นอนลุงหนอกรู้ได้ไงลุงหนอกรู้ได้เพราะว่าเป็นศิษย์พระอรหันต์ที่อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้โดยสองมือเปล่ารู้แล้วจึงมาบอกดังที่ได้สดับมานั่นเองครับเพราะมีคำถามก็มีคำที่เล่าให้ฟังรู้แล้วจึงมาบอกดังที่ได้สดับมาโอไม่พี่ถ้าโอก็ไปด้วยกันเรื่อยต่อนะไปต่อนะครับเอาละลุงครับถ้าพลังงานหลุมดำ
ของดวงอาทิตย์ดูดโลกไปหมดแล้วพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ยังพัฒนาไม่หลุดพ้นจะต้องรอบิ๊กแบงอีกรอบใช่ไหมครับ เอางั้นแหละพี่ฟังให้ดีนะครับจากคำพูดหรือจากพุทธโอวาทหรือจากพุทธพจน์หรือจากพุทธะอะไรหรือจากออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์ก็แล้วกันนะความว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นของธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาวลีนี้หรือชุดข้อความนี้กนธัญญะได้ยินปิ้งทันทีโอ้โหเจ๋ง3วันผ่านไปกนธัญญาถีบตัวขึ้นโดยเร็วถึงขั้นพระอรหันต์ทันทีแค่ปิ้งเดียวนะฮะ get into ในหัวใจวันนี้มีคน get into อยู่2ท่านที่ค่อนข้างจะทราบซึ้งในภาษาของลุงหมอนะครับวันนี้นะครับนะวันนี้เอานะฟังต่อไปนะครับฟังใหม่ลุงครับถ้าพลังงานหลุมดำของดวงอาทิตย์ดูดโลกไปหมดแล้วดูดโลกดวงอาทิตย์จะดูดโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปโลกวันนี้เกิดมานานเท่าใดดวงอาทิตย์เกิดมานานเท่าใดที่สุดแล้วโลกใบนี้จะถูกดวงอาทิตย์ดูดนะครับดวงอาทิตย์จะถูกกาแล็กซี่ดูดเข้าไปโอเคไหมฟังก่อนที่โลกใบนี้จะถูกดวงอาทิตย์ดูดหมดมนุษย์อย่างท่านอย่างผมต้องวิวัฒนาการเลือกพัฒนาให้หลุดออกจากโลกไปก่อนแปลว่าเข้าสู่ภาวะแห่งความว่างหมดโลกใบนี้จึงจะถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปเพราะว่าดวงที่มันร้อนเนาะทุกวันนี้มันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วโลกใบนี้นะความหนาแน่นของโลกหรือว่ามวลของโลกมันลดลงด้วยเนื่องมาจากนักมนุษย์ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ไฮโดรเจนที่มันกลืนกินออกซิเจนก็คือชั้นบรรยากาศของโลกหายไปทีน้อยสองน้อยมากด้วยนะครับกำลังพูดถึงมวลเมื่อออกซิเจนมันถูกกลืนกินไปหมดสลายหมดแปลว่ามีขนาดเล็กลงหรือมวลมันน้อยลงเมื่อมวลของโลกใบนี้น้อยลงก็แปลว่ามันเบาพอเบาปุ๊บก็ถูกดวงอาทิตย์ที่มันมีความหนาแน่นมากกว่าดูดเข้าไปที่นั่นส่วนดูดเข้าไปข้างล่างดูดเข้าไปจนกระทั่งความร้อนเผาผลาญทั้งหมดสัตว์บกสัตว์อากาศพืชหมดเกลี้ยงพืชขาดน้ำไม่ได้มันร้อนไม่มีน้ำพืชไปก่อนพร้อมกับสัตว์ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นสัตว์สูญพันธุ์จะมีมากขึ้นเป็นลำดับไม่ใช่จะเป็นแอฟริกาอย่างเดียวนะครับที่ไหนๆก็ตามในโลกนี้ที่มันไม่สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้เพราะความร้อนที่ว่านั้นเป็นเหตุปัจจัยสัตว์ตัวเล็กมันจะไปก่อนสัตว์ตัวใหญ่คงมีอยู่สุดท้ายแล้วนะฮะเมื่อโลกใบนี้ขาดน้ำมันก็แปลว่าร้อนพอร้อนต้นไม้อยู่ไม่ได้ตายหมดราบพนาศูนย์เมื่อต้นไม้อยู่ไม่ได้สัตว์ทุกตัวก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันสัตว์บกอยู่ไม่ได้เหลือแต่น้ำกับสัตว์น้ำเมื่อมีความร้อนน้ำก็จะเหือดแห้งไปเรื่อยสัตว์น้ำก็พลอยตายหงตายหายตายกระเทียมไปด้วยที่สุดแล้วน้ำก็ไม่มีมีแต่พื้นดินนะเมื่อพื้นดินก็เล็กลงสุดท้ายดวงอาทิตย์ก็จะดูดเข้าไปด้วยมิติของแรงดึงดูดตรงกับภาษาพุทธศาสนาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปหมดธรรมดานานเท่าไหร่มันใช้เวลามานานเท่าใดใช้เวลากลับเท่าเดิมครับเพราะนั้นคุณธเนศใช่ไหมสุเนศอย่าไป worry don't worry about it because it's very long time but now you have to study by yourself body mind and spiritualโอ้โอเคแมนบอถ้าใช่ก็พัฒนากายใจจิตให้ได้นะก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์แมนบอจบข่าวนะ
มันไม่มีสิทธิ์ไปรอบิ๊กแบงได้หรอกครับเพราะต่อไปจะเป็นบิ๊กครันช์นะครับพอเวลามันบิ๊กแบงมาแล้วนะพอเวลาขากลับเขาเรียกว่าบิ๊กครันช์นะถูกดูดนั่นเองครับเขาเรียกว่าแวคิวัมนะเลี้ยงดูดคือแวคิวัมนี่เกิดคำว่าบิ๊กครันช์นั่นเองครับนะบิ๊กแบงคือเพรสเชอร์จำให้ดีครับเพรสเชอร์คือบิ๊กแบงแวคิวัมคือแวคิวัมคือบิ๊กครันช์เข้าใจไหมครับจบข่าวเนาะพูดอย่างกับว่าเป็นนักวิชาการระดับท็อป10ท็อป5ของโลกโอ้ยผมไม่ต้องไปถึงตัวนั้นนะครับของแค่นี้หลับตาพูดมันก็ได้เนี่ยเริ่มเกทับสิ่งอะไรลุงครับในขณะที่คนกำลังอยู่ในสภาวะเห็นภาพสติเรายังมีเต็มส่วนไหมและในขณะเห็นภาพนั้นเราใช้ความคิดได้ไหมได้ครับอีกครั้งหนึ่งครับจากคุณแก้วนะครับประชาสมาชิกชาวสปทมกอรบนลาวก็แล้วกันผมต่อให้เยอะโทษทีประชาชนชาวลาวว่ามันต้องเบาเล่ามันใส่กันยังหนักลุงครับในขณะที่คนกำลังอยู่ในสภาวะเห็นภาพสติเรายังมีเต็มส่วนถูกต้องครับสติแปลว่ารู้ตัวรู้ในการได้ยินรู้ในการมองเห็นรู้ในการได้กลิ่นรู้ในการที่ได้กลืนน้ำลายรู้ในการที่มีคำว่าร้อนแข็งอ่อนแข็งเย็นหนาวเนี่ยคำว่าสติก็แปลว่าขณะเห็นภาพนั้นเราต้องมีสติอยู่ถูกต้องครับและในขณะเห็นภาพนั้นเราใช้ความคิดขณะที่มันเห็นภาพเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้อยู่ในลักษณะที่บอกว่าเป็นความคิดอยู่ในข้ามเพราะฉะนั้นความคิดคือใจนะฮะงั้นเห็นภาพก็ต้องเป็นใช้ความคิดเป็นมโนตามไปด้วยโอเคไหมแต่มันจะคงจะคิดต่อไปก็คือเรื่องของคิดต่อได้นะครับเดี๋ยวนะฮะที่ผมใช้ว่าอะอะไรนะอะไรเมื่อกี้ยังพูดเลยบุคลาธิฐานนะบุคลาธิฐานคือมโนคือความคิดคืออธิษฐานอันเดียวกันโอเคไหมอธิษฐานเห็นนู่นนี่นั่นแหละครับคือคำว่าบุคลาธิฐานโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นบุคลาธิฐานนี้มันเกี่ยวข้องระหว่างใจกับจิตนะเพราะฉะนั้นความนึกคิดคือใจนะครับเห็นภาพนึกเห็นภาพนึกคือมโนคือใจเห็นภาพนั่นแหละครับภาวะนั้นนะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าบุคลาธิฐานแล้วนะครับคุณแก้วถ้าดูตามตัวหนังสือนี่ฮะวิเคราะห์ตามตัวหนังสือก็จะได้ออกมาตามนี้เพราะว่ามีสติอยู่นะครับยังมีสติอยู่ก็เห็นภาพโอเคนะครับก็ขอให้อาจารย์ตนที่สติจะมีไม่มากนะครับจะมีน้อยมากสติถ้ามีมากแล้วก็เป็นอายตนะ5เต็มๆก็คือกายล้วนๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถรู้มิตินี้ได้ภาคกายจะต้องเหลือไม่จะมีแปลว่าสติจะน้อยเต็มทีนะครับแต่เหลือสติน้อยจึงจะเห็นภาพตัวนี้ได้ถ้าสติมากแปลว่าอายตนะ5รู้ครบหนักเลยอย่างนั้นไม่มีทางที่จะเห็นตัวนี้ได้สติเนี่ยมีแต่มันเหลือน้อยที่สุดแล้วจะหมดสติก็คืออันคอนเซียสนั่นเองครับนะอันคอนเซียสคือไม่มีความรู้สึกตรงนั้นนะตัวนั้นจะผ่านได้นะครับโอ้ยเหนื่อยไหมลุงออกบ่เป็นยังดอกบ่เป็นยังดอกคุณนัทยาต่อขี้เลดหมายถึงเงาความมืดบอดอวิชชาถูกต้องจะเอาตัวนี้เป็นสรณะในการพูดจาต่อไปคำว่าขี้เลดอย่าพูดกิเลสดีที่สุดเพราะว่ามีคนพูดมามากนานแล้วจ้าอย่าตามรอยเขาเลยเอารอยลุงออกพาเดินดีไหมคำว่าความมืดหรือเงาตัวบอดสนิทเรียกว่าอวิชชาเมื่อผ่านอวิชชาปุ๊บมันจะเป็นวิชชาทันทีโอเคครับขามาอวิชชาเป็นตัวครอบงำมาทั้งหมดอวิชชาเดี๋ยวนะฟังดีนะหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทนะครับฟังให้ดีนะฮะไม่รู้ผมจะจบหรือเปล่าไม่รู้นะผมพูดไม่เคยจบสักทีนึงแต่เชื่อว่าท่านเข้าใจความต่อไปนี้คืออวิชชาเป็นเหตุปัจจัยเกิดสังขารแปลว่าปรุงแต่งสังขารคือการปรุงแต่งก่อเกิดคำว่าวิญญาณ
วิญญาณที่ว่านี้ลุงคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์วิญญาณก่อให้เกิดนามกับรูปนามเกิดรูปให้เกิดให้เกิดผัสสะใช่ผัสสะพอผัสสะเกิดจะเกิดอายตนะ5หูตาจมูกลิ้นกายใจพอเกิดอายตนะ5จะเกิดตัณหาคือความอยากพอเกิดตัณหาก็จะเกิดอุปทานยึดติดตัวกูของกูลูกกูเมียกูบ้านกูสมบัติพระสารของกูเกิดคำว่าอุปทานยึดติดปุ๊บจึงเกิดภพขึ้นมาภพชาติเกิดภพหลายภพซ้อนภพที่เมื่อกี้เนี่ยจนถึงเป็นชาติคำว่าชาติแปลว่าเริ่มน้องแอมาถึงนาทีนี้พอเวลาเกิดชาติน้องแอมาเป็นนาทีนี้เกิดชาติเป็นตัวเราอ๋อแอมานี่คือชาติเราชาติมนุษย์ขณะนั้นก็มีคำว่าแก่ชาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนะครับก็วนอยู่ตรงนี้เองแต่ถ้าเราจะย้อนกลับแต่ต้องย้อนกลับโดยสติสมาธิแล้วก็จิตมันจะย้อนทางไปทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปสายจิตคือสายปัญญาหลุดผ่านอวิชชาจึงจะเจอความใสใจตะลัน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 ตัน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 บ้านเรือนเคียงกันและแอบมองทุกวันเลยเชียวไปนู่นเลยเวลาไปสนุกดีวันนี้โอเคนะต่อไปรู้จักกับลุงงอกอย่าพูดกิเลสเพราะได้ยินกันมามากเหลือเกินกิเลสนะเกจิอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านบอกแล้วทุกตัวพูดเรื่องนี้มาตลอดพอแล้วจ้านะหูจนหูยามาเยอะจ้าเอาคำว่าอวิชชามาแทนที่ผมว่ามันเจ๋งกว่าเยอะเลยอ้างถึงหัวข้อธรรมได้อย่างเจ๋งเป้งด้วยครับใช่ไหมเข้าคำว่ากิเลสก็อยู่ในกลุ่มของอวิชชามันครอบมาตลอดอวิชชามันยิ่งใหญ่กว่าไหมครับโอ้ไม่พี่ถ้าโอก็ไปต่อเนาะเมื่อก่อนผิวดำลายมือดำเดี๋ยวนี้เหมือนรอกคาบคุณบุญครงเหรอผิวนิ่มฝ่ามือดูสดใสขึ้นหน้าใสยังไม่เคยไปหาคุณลุงงอกแต่ติดตามดูประจำเมื่อวานผลพลอยได้ดันแต่พอคุณลุงออกปากอะพอคุณลุงงอกปล่อยพระรัง หายขอบคุณค่ะจากสิงคโปร์ผมก็พยายามสับหลีกภาษาให้อยู่เนาะไม่เป็นไรลองดูสิผมจะสับหลีกภาษาให้สิว่ามันตรงกันไหมครับเมื่อก่อนผิวคล้ำผิวร่างกายเนี่ยผิวคล้ำผิวดำก็แล้วกันนะมือก็ดำเหมือนเป็นลอกคราบคือไปก่อนมันดำมาตอนนี้มันขาวอ่ะอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเดี๋ยวนี้มันขาวอ่ะผิวฝ่ามือดูสดใสขึ้นไปมันขาวหน้าก็ใสยังไม่เคยไปหาคุณลุงเลยแต่ติดตามลุงออกเป็นประจำเมื่อวานนี้ผลพลอยได้คันที่เป็นคันนะฮะแต่พอเวลาดูคุณงองแล้วคุณลุงแล้วเมื่อวานเนี่ยเรื่องคันนะฮะก็ฟังลุงบ่อยๆหายขอบคุณค่ะจากสิงคโปร์เนี่ยผมแปลมันใช้ให้เรียบร้อยแล้วจ้ะคุณบุญครองนะครับหวังว่าผมแปลไทยซ้อนไทยอีกเชื่อว่าน่าจะตรงกันก็ให้ยิ่งขึ้นหาคนป่วยได้รับโลหิตจากคนอื่นจะมีผลต่อกายใจจิตของผู้รับหรือไม่คุณนิติแมนบอนิติคารนะครับโอเคฟังให้ดีนะครับหากคนป่วยได้รับโลหิตจากคนอื่นจะมีผลต่อกายใจจิตของผู้รับไม่ถ้าเป็นผมนะ
ผมจะไม่ยอมรับเลือดจากใครโอไหมครับเลือดผมที่เขาว่าเป็นกรุ๊ปโอนะครับกรุ๊ปโอนี่โอ้โหใจในมหาสมุทรครับกรุ๊ปโอนี่โอเคไหมเพราะว่ามันกรุ๊ปโอเนี่ยให้บริจาคเลือดกรุ๊ปอื่นทุกกรุ๊ปรับได้หมดโอเคไหมใครที่มีเลือดกรุ๊ปโอนะอย่างเช่นจะคบค้าสมาคมกันอ้าวไปเช็คเลือดอยู่กรุ๊ปไหนถ้ากรุ๊ปเอเนี่ยเอบีนี่อย่าไปคบเป็นขาดเข้ากันไม่ได้โอ้โหพูดอย่างเงี้ยสังคมแตกแยกเนี่ยนะอย่ามาเชื่อดวงออกพ้นหวงไม่ใช่นายมดนายแม่นางหมอนะครับนะฮะโอเคดวงออกไม่ใช่นายมดนางหมอนะครับนั่นอย่ามาเชื่อดวงออกดวงออกอธิบายตามคอมมอนเซนส์ของดวงออกท่านเองนะครับเซนส์มีอย่างไรคอมมอนมีอย่างไรนอร์มอนมีอย่างไรแล้วก็ไปตามคอมมอนและนอร์มอนที่มีอยู่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ขึ้นตรงกับวิชาการใดๆก็ตามทีถ้าเป็นการรับเลือดจากใครผมจะปฏิเสธการรับเลือดจากใครทั้งหมดในโลกนี้แต่เลือดผมถ้าว่าใครอยากได้บอกเด้อชีไฮยี่หรอได้หมดเพราะเลือดกรุ๊ปโอนะฮะทุกคนก็รับได้นะครับนะถามว่ากรณีที่เป็นคำถามนะครับหากคนป่วยได้รับโลหิตจากผู้อื่นจะมีผลต่อร่างกายไหมเอาว่าถ้าผมปฏิเสธนะมีผลแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ 100% ถึงจะใกล้เคียงไงที่เขาว่ามันก็พอกันใช้ได้แทนที่จะตายภายใน3วันยืดเวลาตายเป็น10วันอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับโอเคไหมครับถ้าพูดถึงตามในลักษณะไม่ต้องเกรงใจใครก็เป็นลักษณะที่ว่านี้โอไหมครับคำตอบนี้ท่านเป็นผู้ที่ตัดสินใจเองถ้าเป็นผู้ให้ให้ไปเถอะถ้าเป็นผู้รับอย่าไปรับดีที่สุดเห็นไหมในเรื่องของเลือดนะครับเห็นไหมแล้วก็มาปิดประตูตรงที่อย่าเป็นผู้รับเป็นผู้ให้ไปเถอะผู้เป็นผู้ให้นั้นจะย่อมมีดีกว่าผู้รับทุกกรณีงั้นจงยกย่องผู้ให้ใครก็ตามเอาขี้หมามาให้กับผมยกย่องให้กลับคืนไป500เท่าและเกินกว่า500เท่าใครก็ตามเอาข้าวมาให้กินเมื่อเช้านี้ผมยกย่องกันให้คูณกลับไป500เท่าและเกินกว่า500เท่าใครก็ตามที่ฝากเงินขาผ่านเข้าบัญชีกองบุญภาษีมิตรไรผมอธิษฐานให้เกินไปกว่า500เท่าและ500เท่าจบข่าวโอ้ไหมครับผู้ให้ย่อมมีส่วนดีกว่าผู้รับผมก็ให้กลับไปเกิดกว่า500เท่าเอาไงนะครับใช่ครับถ้าพูดได้มันน่าตีปากนะแบบนี้นะคำพูดนี้20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะครับคุณลุงเหรอค่ะช่วยชี้แนะวิธีคิดการใช้ชีวิตแบบไร้ตัวตนยกตัวอย่างอาทิเช่นการไม่ยึดติดในร่างกายการไม่ติดในฐานะในความผูกพันพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นวิธีง่ายที่สุดอยู่ห้องคนเดียวถอดให้หมดเสื้อผ้าผ่อนทำให้ได้เห็นไหมนี่คือก่อนอื่นเลยการที่จะมายึดติดอะไรไม่จิตไม่กระทั่งยึดติดเสื้อผ้าผ่อนตัวเองอยู่ในห้องตัวเราของเราเองเชิญครับวิธีง่ายที่สุดไม่มีใครที่จะไปแอบมองแน่นอนถึงจะคนนั้นจะเป็นหูทิพตาทิพตาหาเรื่องเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาของเราไปทิ้งไปความที่ไหนทำไม่ได้แต่ห้ามนะพี่นะห้ามไปถอดเสื้อผ้าพรเดินตามตลาดนะไม่ได้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 นะห้ามนะห้ามผิดจารีตประเพณีอันเป็นมนุษย์งั้นถอดเองในห้องตัวเองลองดูครับหนึ่งคืนพรุ่งนี้ทำใหม่นะอะไรจะเกิดขึ้นในตัวตนเนี่ยวิธีง่ายที่สุดไม่สิ้นเปลืองอะไรเลยโอไหมครับฟังใหม่รอบหนึ่งคุณลุงคะคุณลุงอ่ะคะช่วยชี้เนี่ยวิธีคิดการใช้ชีวิตแบบไร้ซึ่งตัวตนยกตัวอย่างเช่นการไม่ยึดติดในร่างกายการไม่ติดฐานะในความผูกพันเช่นพ่อแ
เริ่มต้นยังไงผมบอกให้เริ่มต้นแก้ผ้าเดินในห้องของตัวเองเพียงคนเดียวย้ำกระซิบปิดไฟใส่กลอนเปิดไฟใส่กลอนก็ไม่มีปัญหาลองทำให้ได้เดี๋ยวนี้ครับง่ายที่สุดแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยทำใช่ไหมลุงหงอกนี่มันเจ๋งเว้ยฮะแต่ก่อนไม่ใช่ต้องปิดต้องหนีบต้องเก็บต่อไปนี้ไม่ใช่เปิดเลย ไม่ฮะไม่ลืมตายแล้ว พูดเดี๋ยวไม่ลืมตายแล้ว โอ้ละพี่นะไปเรื่อยๆไปต่อนะฮะโอเคนะไม่ใช่เป็นคำเนี้ยแบบหยาบโลนะครับลองทำครับถอดเสื้อผ้าพานนอนคนเดียวนะครับอย่าลืมปิดประตูใส่กรอนเด้อปิดประตูใส่กรอนเด้ออยู่คนเดียวเด้ออายร้ายอายตัวเองใช่ไหมคะชวนมาก็ละอายตัวเองเขาบอกละอายผีละอายเทวดาไม่มีผีไม่มีเทวดาไม่มีไม่มีผีแอบมองไม่มีเทวดาแอบมองไม่เชื่อไปดูไม่มีแน่นอนถ้ามีบอกนะครับผมทำสมาธิไปถึงจุดหนึ่งรู้สึกทรมานกายเวียนหัววิ่นหัวไม่รู้ว่าเป็นสภาพอะไรออกหน้าประกาศสิครับได้ถึงนู่นหน่อยสิครับเอาความขมขื่นเอาความรู้สึกที่เวียนหัวเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลถ้ามันไม่ไปเอามาทิ้งที่ลุงหงอกสิหุ่นแก้วโอ้ยใช้ลุงหงอกใช้ง่ายจังใช้ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยสิ่งใดไม่ดีโยนมาให้ลุงหงอกเป็นหนังขยะใบใหญ่เลยดีไหมพี่ผมดูเวลาก่อนสิถูกเวลาแล้วลงยัง เวลาก็หายดีซะแล้วโอเคครับเห็นว่าสมควรออมีว้าวจะ4 ทุ่มแล้วเนี่ยโอเคครับต่อไปนี้จะขออนุญาตไปดูที่เพื่อนสมาชิกในครัวเรือนเดียวกันผ่าน YouTube นะครับส่วน Face ปิดไปแล้วนะครับขอดู YouTube ดูซิว่ามีอะไรอยู่บ่กดตัวนี้เนาะงานนี้อ้าวสดมาแล้วจ้ะปึ๊บกดคำว่าสดอ้าวเราสิลุงออกมาแล้วจ้ะโอ้โหเต็มจอเลยครับยินดีด้วยครับท่านที่อยู่ที่ YouTube นะดู private ส่วนตัวดู YouTube น่าจะเจ๋งกว่านะครับเดี๋ยวถ้าหาว่าดูแบบหน้าทั้งหมดนะฮะในเฟซก็มีคำถามคำตอบมีคำว่านั่นก็ดูในบริบทนั้นนะครับแต่ทั้งหมดเวลาผมถามผมตอบเวลาใครถามตอบมาท่านที่อยู่ YouTube ก็ได้ฟังพร้อมกันนะครับขณะเดียวกันก็อยากจะรู้ว่าใน YouTube มีถามอะไรกันบ้างนะครับคุณคณิตนะครับคนเรามีอายุไขหรือไม่เพราะบางคนตายแต่ยังเด็กบางคนตายอายุยังหนุ่มบางคนแก่ตายถ้ามีอายุไขจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเอ้ยอยากให้ผมประเมินเลยตรงนี้ครับอยากให้ผมประเมินนะครับผมบอกว่าถ้าผมเดินทางผ่านเจอสัตว์ตัวใดตายเล็กใหญ่ใหม่เก่าผมจะบอกกับเขาเสมอว่าโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยถ้ายังต้องวินว่ายตายเกิดไปเกิดในทางที่ดีกว่านี้นะโยมนะเกิดแล้วให้มีของอยู่ของกินของใช้นะโยมนะประมาณนั้นนะครับผมใช้ว่าโชคดีที่ตายก่อน ไม่ใช่โชคร้ายแต่ต้องบอกว่าโชคยังไม่ดีจึงมีชีวิตอยู่ด้วยกันขนาดนี้เรายังมีโชคมีโชคแต่เป็นโชคที่ไม่ดีนะจริงๆกันไม่ใช่โชคร้ายครับโชคดีที่ตายก่อนเพราะฉะนั้นเกิดมาได้3วันแอ้จบโอ้โหสุดยอดของความเป็นมนุษย์อยู่นานทุกนานทุกไม่มีลูกทุกไม่มีเมียทุกมีลูกทุกมีเมียไม่มีก็ทุกอ่ะมีก็ทุกอ่ะจะอยู่ตรงไหนไม่มีทางไปเลยครับงั้นเข้าใจคำว่าทุกอย่างเดียวเข้าใจสภาพหรือสภาวะแห่งทุกให้ได้
แล้วเราก็จะอยู่กับสภาพสภาวะนั้นได้โดยสบายและสันติวิถีต้องทำความเข้าใจหนีความทุกข์ไม่ได้มีความเข้าใจเท่านั้นที่จะเป็นต้นเหตุที่ว่าเป็นทางไปที่ดีที่สุดต้องเข้าใจมันโลกของความเข้าใจมิติของความเข้าใจมันจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลมันถึงยุคของความเข้าใจแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีผู้แชร์กันกันให้เกิดความเข้าใจโอไหมครับคอนเซปต์ลุงออกหน้าวันนี้เปลี่ยนความเชื่อที่เคยเชื่อมาเป็นไม่เชื่อลองดูหรือที่เคยเชื่อเปลี่ยนไปเป็นไม่เชื่อลองดูหรือสิ่งที่เคยไม่เชื่อเปลี่ยนไปเป็นเชื่อลองดูจะได้มิติความคิดใหม่ขึ้นมาครับเชื่ออย่างเดียวโง่อย่างเดียวไม่เชื่ออย่างเดียวก็โง่สุดขั้วเลยเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่คือบริบทนี่เองครับเพราะฉะนั้นจึงถึงขั้นเวลานะเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่โดยลุงงอกอยู่ตรงกลางระหว่างนี้เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาชมในบ้านเราเดอะทีวีนะครับมาเชื่อมโยงกันมาแชร์กันนะครับนะฮะแล้วเอาความเข้าใจทั้งสองฝ่ายไปต่อให้เป็นความเข้าใจนะฮะแชร์กันแล้วเอาความเข้าใจไปต่อยอดกันนะครับนั่นคือเป้าหมายของบ้านเราเดอะทีวีนะครับสถานที่ธรรมชาติที่เรามีคอนเซปต์กันค่อนข้างจะลงตัวแล้วมากอย่างยิ่งยวดใช้คำว่าทุกคำพูดไม่มีอัจฉริยะและบางทีก็เพราะกรณีที่ว่านี้นะครับลุงงอจะทำอย่างไรจึงจะแก้ไขเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ให้มีเมตตาคงจะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กวัยรุ่นในวันนี้เป็นเด็กที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่อย่างท่านอย่างเรานี่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้มีทางเลือกทางเดียวเราท่านต้องเป็นผู้ใหญ่ตัวอย่างงั้นเราจงเป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นให้ได้แม้ว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นเราก็รู้ตัวเราให้ได้และนั่นคือวิธีแก้ในระยะยาวโอ้ไหมครับก็เสียอย่างเดียวคำพูดคำนี้ถ้า60ล้านคนฟังบ้านเราดูทีวีเดี๋ยวนี้ด้วยกันผมว่า60ล้านคนนั้นเชื่อว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหลักคิดและการทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำนะคำพูดนี้รอวันที่ควอนตัมคอนฟิวเตอร์มานะครับก็เชื่อว่าจะมีผู้เข้ามาอยู่ในหน้าจอบ้านเราทีวีนี้มากมากเหลือเกินครับมากเลยผมจะรู้ว่ามากเหลือเกินเพราะว่าผมมีศักยภาพสูงมากพอที่จะทำให้ท่านเหล่านั้นได้มีความสุขกายสุขใจนะครับผมจะมีลีลาและบทบาทนั้นนะรออีกไม่เกิน3ปีเด้อสิบอกให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์เมื่อใด 5G มาเมื่อใดโลกใบนี้มันเดินทางด้วยกันเพียงวินาทีเดียวจะรู้กันหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรอวันนั้นนะคุณปริศนาโอเคนะครับใช่ผมไม่ใช่คุณยุพเรศโทษทีนะคุณยุพเรศครับผมโอเคครับยินดีครับที่มีคำถามมาอย่างนี้นะฮะคุณภูมิกนกตอนคุณลุงอยู่ในสมาธิเคยไปเยี่ยมเยือนคนในบ้านนี้บ้างไหมครับเอาเลยต้นเรื่องมาจากต้นไหนเนี่ยเอาบ้านนี้คลาดทีวีเหรอมันต้องมีต้นเรื่องมานะตอนคุณลุงอยู่ในสมาธิเคยไปเยี่ยมเยือนคนในบ้านนี้บ้างไหมครับมันต้องมีต้นเรื่องมานะผมจึงจะต่อได้นะต้นเรื่องไม่มีนะคุณภูมิกนกกรณีก็เลยไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับคุณลุงอยู่ในสมาธิเคยไปเยี่ยมเยือนคนในบ้านนี้บ้างไหมผมไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับผมไม่เคยไปบ้านใครแต่ใครล่ะมาบ้านผม มันย้อนกันนะครับนะมันอยู่ที่ท่านเห็นผมไปขยำเนื้อขยัวท่านแปลว่าผมไม่ได้ไปหาท่านนะท่านต่างหากมาให้ผมอะไรล่ะสัมผัสตัวตนทั้งที่ท่านนอนอยู่ในมุ้งของท่านย้ำท่านต่างหากที่ให้ผม
ไปสัมผัสตัวท่านคราวนี้ท่านนอนผมไม่ได้ไปหาท่านแน่นอนท่านต่างหากที่ให้ผมไปหาท่านภาษาลุงงอกไม่ใช่ภาษาธรรมดาผมกำลังจะบอกว่าสมาธิของท่านนั้นไม่ใช่ธรรมดาครับจึงจะเห็นสภาพสภาวะนี้โอเคครับท่านพัฒนาได้ในระดับที่เห็นลุงงอกที่จะไปทำอะไรหรือไม่ทำอะไรในบ้านท่านทั้งที่ผมนอนอยู่บ้านผม แปลว่าท่านมีสุขภาพส่วนตัวของท่านแล้วในกรอบนึงนะครับจำนะครับต้องจำผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะแปลว่าท่านพัฒนาได้ไม่ต้องเอาผมเข้าไปโยงท่านต่างหากที่มีสุขภาพพอที่จะรู้จักภาวะของผมที่จะให้เป็นเช่นที่ว่านั้นโอ้ไหมครับจำแม่นๆภาษานี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะผมพูดแล้วผมจะไม่ลืมเพราะผมพูดในสิ่งที่ผมตัวของผมเองนะจะไม่ลืมตรงนั้นนะครับโอเคนะโอเคต่อไปไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นนอนหลับตอนกลางคืนได้ยินเสียงคนมาเรียกชื่อค่ะสะดุ้งตื่นขึ้นมาจริงๆแล้วไม่มีใครเลยถามว่าเสียงนั้นคืออะไรนะครับเสียงนั้นคืออะไรกลัวไหมเนี่ยผีหรือเปล่าวะเนี่ยความกลัวมาจากความไม่เข้าใจขอให้สรุปโดยดุษฎีว่ามันผ่านไปแล้วเสียงนั้นถ้ามันมีอีกบอกมันมาเรียกสิคืนนี้ลุงงอจะไปจัดการเองโอไหมครับ ถ้ามันจะมีอีกบอกมันเลยคืนนี้คุณทิติมาบอกมันเลยถ้ามีอีกบอกลุงงอจะไปจัดการเอง ลุงงอจะไปจัดการเวลาอย่างไรมันเรื่องของลุงหอกแต่ให้บอกลุงหอกก็แล้วกันลุงหอกจะไปจัดการเองดีไหมพี่แต่ขอบอกให้บอกลุงหอกนะครับย้ำความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วคือจบไปนะครับเชื่อว่าหวังว่าคงจะไม่มีอีกแล้วถ้ามีบอกลุงหอกนะจะไปจัดการให้โดยมิติของลุงหอกก็แล้วกันขอให้บอกมาเถอะโอไหมคนเรามีอายุไขหรือโอเคตอบไปแล้วครับคุณธานิชนะฮะเวลานอนเล่นแบบไม่ได้ตั้งใจให้หลับแล้วเคลิ้มกึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นภาพต่างๆเหมือนฝันซ้อนกับสภาพแวดล้อมจริงๆทำให้ตกใจแล้วได้สติตื่นพร้อมภาพหายไปที่บางคนคิดว่าผีหลอกแบบนี้คือนามก็เป็นรูปประเภทหนึ่งใช่ไหมครับใช่ได้ครับถูกต้องครับนามก็เป็นรูปนะครับมันกำลังพลิกไปพลิกมาจะไม่ตกใจฮะเรื่องนี้มันเรื่องของมิติของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นเป็นมิติของผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่เข้าสู่ภาวะของจิตของธรรมอยู่นะครับมันจะเป็นเช่นนั้นเสมอต้นเสมอปลายและต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าวิตกกระเพื่อมนะครับตามดูไปเรื่อยอย่าลืมนึกถึงลุงหงอกเอาไว้ก็แล้วกันเผื่อว่าลุงหงอกจะมีโอกาสมาปกป้องคุ้มครองภาวะภายในให้ได้ด้วยนะนึกถึงลุงหงอกก็ให้นึกถึงตรงนั้นปกป้องคุ้มครองเอาไว้หน่อยถ้าเป็นไปได้นะลุงหงอกเพียวเอ็นยี่ครอบครัวเราชาวบ้านเราหนาแน่นมากค่ะโอ้โหโอเคครับยินดีครับชาวบ้านเราครอบครัวเรานะนั่นคือไม่เรื่อยคุณไลตัสโปสวัสดีคุณลุงอำนาจภาพเสียงอำนาจที่ยังไม่เจริญภาพเสียงชัดเจนดีโอเคจบครับขอบพระคุณลุงมากที่เรียกอีกจะเดี๋ยวคุณลุงมาช่วยคุณที่จะมานะฮะโอเคครับคนที่ตายไปแล้วเกิดใหม่ทุกคนไหมคะถ้ายังไม่สามารถพัฒนาตัวให้พ้นจากการเกิดได้ต้องเกิดใหม่แน่นอนนะครับเกิดในวาระไหนเช่นสมมติว่านะครับสมมติว่านะครับไปกับประเภทสมมุติว่านะครับขออนุญาตนะฮะตายเฮ้ยโอ้มคอไปข้างหนึ่งตัวไปข้างไปไหนอยู่ที่แถวนั้นนะครับแปลว่าไม่รู้หาที่เกิดไม่ได้เลยเรียกว่าสัมภเวสีหาจุดเกิดอีกไม่ได้กรณีนี้ที่เขาบอกว่าต้องทำบุญทำอะไรต่างๆหน้าไปเห็นไหมครับนั่นแหละคือภาพเขาเรียกว่าตายหงนะครับ
นะตายแบบไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยเขาอยากจะบิดแรงนะหน่อยตายตายตายมันก็บอกอยู่แล้วนะครับนี่ตีความไม่ออกก็ช่วยไม่ได้เลยครับโอ้ไม่พี่วนแถวนั้นนะครับถามว่าใครเจอทีเนี้ยคนที่มีมิติหนึ่งจะเจอนะครับตรงนั้นนะแต่มิติที่เจอแล้วถามว่าทำไงต่อทำบุญต่อใช่ไหมนึกถูกหลอกต่อจนได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นขอให้บอกนะไปเกิดใหม่ซะนะโว้ยมีแต่ผู้บรรลุธรรมท่านจะทำได้ตัวนี้ไปใหม่ซะนะเว้ยรอตั้งนานแล้ววะเกิดแล้วไปก็ช่างเธอทำอะไรมาเธอไปตรงนั้นจบข่าวดีดีขออนุญาตสุภาพหน่อยดีตายหงตาหาตากระเทียมแล้วที่ให้เธอไปเกิดใหม่ได้พอใจไหมไม่พอใจแล้วเจอกันประมาณนี้ นี่ก็คุยกันในอีมิติหนึ่งนะที่ว่านั้นนะครับไม่ใช่มิติของท่านที่อยู่หน้าจอนะแค่นี้เองครับในการที่ตอบเรื่องพวกนี้แล้ววิญญาณไปอยู่ไหนครับวิญญาณคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็ล่องลอยแถวๆนั้นแหละครับอย่าลืมนะครับวิญญาณคือพลังงานจำได้ครับเป็นทำเป็นภาษาหลักวิญญาณคือพลังงานพลังงานที่ว่านี้มีทั้งบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าตายหงตายหาแต่กระเทียมที่ว่านี้วิญญาณนั้นต้องไม่บริสุทธิ์นั่นจึงมีคำว่าล่องลอยแถวๆนั้นนะครับจนกระทั่งเจอบุคคลที่เขามีภาวะนี้ขึ้นมาเข้าไปไหนเขาต้องอธิษฐานมนุษย์พันอย่างที่เขาเข้าถึงพระธรรมเฮ้ยไปป่าช้าไปสิเว้ยนอนทำไมอยู่ตรงนี้นะหลุมไหนไปเกิดใหม่ประมาณนั้นนะครับนั้นภาวะนี้ผู้ที่เขาบรรลุธรรมก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์นะครับจึงมีภาวะนั้นเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจให้ในกรอบนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นเข้าใจความเข้าใจในถูกต้องตรงจริงตามสายของพระพุทธศาสนานะครับถูกต้องตรงจริงตามสายของพระพุทธศาสนาที่ให้ไว้กับชาวโลกโอเคไหมครับถ้าเป็นได้อย่างนี้ก็พยายามหาวิธีช่วยกันแหละกันมิฉะนั้นที่มันตายไปฝังตายไปฝังคนดีตายไม่มีโอกาสได้เกิดเลยเพราะนั้นการเกิดมาทีหลังมีแต่ไม่ดีเท่านั้นเลยเจอแต่ไม่ดีเห็นไหมครับเพราะนั้นก็เจอแต่ลูกหลานที่ไม่ค่อยจะดีกันทุกวันนี้ก็ด้วยเหตุนี้หรือไม่เป็นคำถามเปิดหรือไม่ถ้าถามผมนะแม่นี่หลีแหละครับแม่นโลดตัวเกิดใหม่ทุกคนนะครับทางโลกคือความเป็นจริงทางธรรมคือความละเอียดอ่อนถ้าทางโลกไม่เต็มทางธรรมก็คงยากใช่ไหมครับถูกต้องครับเห็นด้วยครับคุณสุเนศทางโลกก็คือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะทำให้มันเต็มเป็นเพียงพอนะเมื่อทางโลกเต็มแล้วอายุเท่าไหร่ก็คนไหนที่เต็มวัยคนนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้ามาสู่สิ่งนี้ได้โดยง่ายไหมเพราะว่าคำว่าพอนะครับพอคำว่าเต็มนะครับเกินพออย่าปฏิเสธเกินพอนะฮะมันไหลมาเยอะๆนะครับศพสุดยังขันไหลมาเยอะๆถ้ามันจะไหลได้นะครับไหลเยอะๆให้ทุกคนไหลมาเยอะๆทางตรงทางนอกประการใดขอให้มันถูกต้องตรงตามความยินยอมให้ผิดกฎบัตรกฎหมายก็แล้วกันก็แค่นี้นะอยู่ๆเงินเข้าบัญชี200 ล้านเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยซวยเลยเจ้าของบัญชีเลยไม่รู้หมูรู้จ่าทีนี้เพราะนี้มันตรวจสอบได้หมดนะครับที่มาที่ไปโอเคนะครับแต่ถ้าหาว่าไหลเข้ามาบัญชีลุงหงอกก็ยินดีน้อมรับนะครับไหลเข้ามาในกองบุญพระศรีอะริยเมตรัยก็เรียนเชิญในตามอัธยาศัยเด้อสิบอกใครไม่รู้เบอร์อะไรจะไปจำเลยอ่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ดีไหมพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบได้เชิญตับทยาใสนะมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้แต่ถ้าหากว่าจะทำหน้าที่ได้สักอย่างหนึ่งมีไหมครับหน้าที่ที่ต้องทำคือปกป้องใครล่ะคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินการทั้งหมดท่านทั้งปวงรวมทั้งญาติโกโหติกาพงศาคณาญาติขอให้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะฮะถ้าหากว่าจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกนะทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตรัยประกอบไปด้วยทางน้ำคือพญานาคและพญามังกรทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศพญาครุฑขอให้ติดสอยให้ตามท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบทุกท่านขณะนี้
และเวลาอื่นๆอีกต่อไปทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอจบภาษาใหม่ thank you very big ครับผม